คะดิฉันวานิตาบุญพีรังนะคะขอรับหน้าที่พิธีกรในช่วงนี้ค่ะก่อนอื่นต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการและนิทรรศการของ Nectech ปี2554นะคะซึ่งนอกจากการประชุมวิชาการในห้องบางกอกคอนเวนชั่นฮอลล์นี้แล้วเรายังมีห้องประชุมอีก2ห้องคือห้องราชพร้าวสูตรและห้องกรุงเทพ2อยู่ทางชั้น M ฝั่งโรงแรมโซฟีเทลนะคะโดยจะมีการประชุมวิชาการจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะหากท่านใดสนใจก็สามารถดูรายละเอียดหัวข้อตามสูตรจิบัตรและเข้าร่วมรับฟังได้ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการเปิดเทคโนโลยี Nectech และสถาบันเครือข่ายเรื่อง R&D Co-creation ซึ่งในโอกาสนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะคะดร.พันศักดิ์ศิริรัชตะพงษ์ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีท่านอาจารย์ครับและนักวิจัยทุกท่านนะครับรวมท่านที่สนใจด้วยนะครับก็ผมไม่มีอะไรมากครับเพราะมันเปิดอยู่แล้วก็จริงแล้วอยากจะเล่าสั้นๆว่าสิ่งที่ Nectech ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเราก็ตั้งใจว่าอยากจะทำให้เกิดชุมชนนักวิจัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์มากขึ้นนะครับโดยส่วนหนึ่งก็คือต้องพยายามให้เกิดชุมชนวิจัยเหล่านี้ในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าในแง่ในเทคนิคเราก็อาจจะมีขีดจำกัดในเรื่องสถานที่หรือเรื่องอะไรบางอย่างนะครับนั้นสิ่งที่จากนโยบายดังกล่าวนี้เราก็เลยใช้วิธีการส่งเสริมให้เกิดกลุ่มวิจัยที่เรียกเป็น Center of Excellence ใช่ไหมหรือ COE รวมถึงหน่วยวิจัยร่วมนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ตั้งไปในหลายเซ็นเตอร์นะครับจริงๆแล้วแต่ละหน่วยเรียกว่า Excellence Center แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการมากกว่านั้นก็คือว่าต้องเป็นการทำงานร่วมกันกับ networking กับภายใน Nectech นะครับเพื่อที่จะเรียกว่าบูรณาการหรือว่าพยายามที่จะรวมพลังไปสร้างงานที่มันเรียกว่ามีศักยภาพไปสูงขึ้นนะครับในวันนี้เนี่ยก็คิดว่าจะเป็นโอกาสดีที่เชิญให้เรียกว่าหัวหน้า COE หัวหน้าห้องปฏิบัติการร่วมหรือหัวหน้าหน่วยนะครับลองมาเล่าให้ฟังว่าตัวเองกำลังจะทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็อนาคตจะทำอะไรบ้างเพื่อว่าจะได้เกิดการแลกเปลี่ยนแล้วก็อาจจะวางแผนทำอะไรด้วยกันในอนาคตอันใกล้นี้ได้ครับก็หวังว่าถ้าหากว่าเราดำเนินการอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้ชุมชนวิจัยโดยเฉพาะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เรามีจำนวนมากขึ้นนะครับและมีความเข้มแข็งมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งการที่รัฐบาลเองก็ตั้งใจว่าอยากจะเพิ่มค่าใช้จ่ายการวิจัยพัฒนาเป็น10เท่าภายใน8ปีนะครับนะเราก็หวังว่าสิ่งที่เพิ่มนั้นส่วนหนึ่งก็คงมาทำให้เกิดความเข้มแข็งในทางด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งโจทย์ก็คงมีหลายเรื่องครับนอกจากการร่วมมือวิจัยทำโครงการใหญ่แล้วนี่ก็จะมีโจทย์เรื่องของการพยายามสร้างอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งท่านรัฐมนตรีก็พูดบ่อยว่ามันมีอะไรบ้างที่จำเป็นที่จะต้องสร้างอินฟราสตรักเจอร์ให้งานวิจัยที่มาในช่วงหลังๆเนี่ยมันไปได้เร็วขึ้นไม่ใช่ทุกคนต้องมาเริ่มจากศูนย์หมดเหมือนกันหมดนะครับนะนอกจากนั้นเองก็จะเป็นเรื่องซึ่ง Nectech ก็ให้ความสนใจมากคือการที่จะพยายามที่เรียกว่าทำงานร่วมกันกับนะครับสาขาวิชาการด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรครับซึ่งหลายอันเรื่องวันนี้ก็อาจจะท่านคงจะเห็นนะครับว่าเรามีชื่อแปลกๆแต่จริงๆแล้วเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับนะซึ่งก็คิดว่าเมื่อพวกเราได้ฟังแล้วก็อาจจะมีข้อเสนอที่ดีที่ว่าอีกสัก3ปี5ปีเราอยากจะทำอะไรด้วยกันบ้างครับก็คงขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมงานแล้วก็ลองมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่ให้เกียรติเปิดงานในวันนี้นะคะช่วงต่อไปนะคะจะเป็นช่วงแรกเป็นการแนะนำหน่วยวิจัยของ Nectech นะคะลำดับแรกขอเรียนเชิญคุณวสินทร์สินทุพินโยนะคะ
ผู้แทนจากหน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับผมวสินสินทุพิญโยนะครับได้รับมอบหมายจากดร.จุฬารัตน์ตันประเสริฐนะครับดร.จุฬารัตน์เป็นหัวหน้าทีมแลบห้องหน่วยปฏิบัติการของเราวันนี้ได้รับโอกาสอันนี้เนี่ยซึ่งเป็นภารกิจค่อนข้างยากเพราะว่าดูจากหน่วยปฏิบัติการของเราเนี่ยเป็นหน่วยปฏิบัติการที่ค่อนข้างใหญ่แล้วมีเรื่องให้เล่าเยอะมากแต่ข้อกำหนดคือให้ผมเล่าภายใน7นาทีผมไม่แน่ใจว่าจะนำเสนอได้ครบถ้วนหรือเปล่าแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับอันแรกนะครับหน่วยปฏิบัติการของเรานะครับมีทั้งหมดอยู่5แลบนะครับก็คือแลบ BSP ทำทางด้านซิกแนลทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะอันที่2ทางด้านมัลติมีเดียอันที่3แลบทางด้านเสียงแล้วก็ทางด้านภาษาศาสตร์นะครับส่วนแลบที่4ทางด้าน Image Technology ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพและลำดับที่5 KEA ก็จะเป็นแลบทางด้านข้อมูลฐานข้อมูลแล้วก็มาประมวลผลให้เกิดความรู้นะครับแลบของเราเนี่ยถ้านับแล้วเนี่ยมีจำนวนทีมงานทั้งหมดประมาณ100คนซึ่งถึงบอกว่าเป็นแลบที่ค่อนข้างใหญ่แลบนึงใน Nextech นะครับโดยสัดส่วนแล้วเนี่ยก็จะหนักมาทาง HLT นะครับอยู่ประมาณ 36% รองลงมาก็จะเป็น IMG นะครับในแลบของเราเนี่ยถ้าแบ่งอัตราส่วนของนักวิจัยแล้วนะครับครึ่งนึงประมาณครึ่งนึงของแลบของหน่วยของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นปริญญาโทส่วนอีก1ใน4จะเป็นปริญญาเอกและอีก1ใน4จะเป็นปริญญาตรีนะครับทีนี้มาดูว่าแต่ละแลบทำอะไรบ้างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีภาพนะครับก็อยู่ที่ IMG ภาพก็จะเกี่ยวหมดเลยตั้งแต่ภาพการจราจรภาพทางด้านการแพทย์แล้วก็ภาพทั่วไปภาพต่างๆส่งเข้ามาแล้วให้แลบนี้ช่วยประมวลผลเพื่อหาคำตอบอะไรบางอย่างส่งให้กับลูกค้าหรือผู้สนใจทีนี้ดูที่ว่าโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ไฮไลท์ของแลบนี้มีอะไรบ้างขอยกตัวอย่างอยู่แค่2โปรดักต์นะครับอันแรกก็คือ Dentity Scan ก็คือเครื่อง CT Scan เครื่อง CT Scan คือเครื่องถ่ายเอ็กซเรย์3มิตินะครับเพื่อดูสมองคนข้างในโดยเราทำต้นแบบกับ Mtech นะครับ Mtech ก็จะเป็นผู้ซูเปอร์ไวส์ทางด้านฮาร์ดแวร์ให้เราส่วน Nextech ก็ทำทางด้านซอฟต์แวร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยทำสำเร็จแล้วแล้วก็อยู่ในขั้นตอนทดลองใช้กับคนจริงส่งไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อทดสอบกับผู้ป่วยจริงนะครับส่วนอันถัดมาก็จะเป็นซอฟต์แวร์เหมือนกันที่เกี่ยวข้องกับฟันก็คือช่วยในการวางแผนในการจัดฟันนะครับเรียกว่าเซฟสมายทั้งสองโปรดักต์นี้ก็อยู่ในระหว่างการเอาไปทดลองใช้จริงนะครับถัดมานะครับแลบ HLT อย่างที่บอกว่า HLT ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเสียงเกี่ยวข้องกับ text ก็คือข้อมูลต่างๆแล้วก็การสืบค้นข้อมูลตัวอย่างเช่นนะครับวาจาเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับ speech text to speech นะครับก็คือ speech synthesis ก็คือการทำให้คอมพิวเตอร์มันอ่านออกเสียงคนได้ตัวอย่างเช่นการเอาไปใช้ประโยชน์นะครับอย่างเช่นในโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็มีเอาเอนจินของเราไปใช้ในการเรียกผู้ป่วยเข้ามารับบริการหรือในแง่ของการศึกษาก็จะเอาไปใช้ในการอ่านข้อมูลต่างๆอย่างภาคธุรกิจก็จะให้ไปอ่านข่าวอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ส่วนในภาคของการจราจรก็เอาไว้รีพอร์ตการจราจรเป็นต้นนะครับส่วนอีกอันก็คือแอนตี้ก็แปะก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการตรวจสอบว่าเทค2อันนี้เหมือนกันไหมอย่างเช่นการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เป็นต้นนะครับส่วน BSP นะครับก็จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณที่ส่งมาและให้วิเคราะห์ตัวอย่างเช่นเราติดทำเครื่องติดตัวผู้ป่วยซึ่งมีอาการนอนกลนแล้วเอาลักษณะของการสัญญาณที่เขานอนเนี่ยมาช่วยคุณหมอในการวิเคราะห์ว่าผู้ป่วยคนนี้ในคืนนั้นที่เขานอนมีการเปลี่ยนแปลงท่านอนยังไงเพื่อช่วยในให้คุณหมอในการวิเคราะห์ว่าจะรักษาผู้ป่วยคนนั้นยังไงถัดมานะครับก็จะเป็นโมบายแอปพลิเคชันอย่างเช่นรับสัญญาณ ECG เข้ามาแล้วก็ส่งให้คุณหมอช่วยวิเคราะห์ว่าผู้ป่วยคนนี้อยู่ในขั้นอันตรายหรือเปล่าพอมีสัญญาณก็เรียกคุณหมอส่งสัญญาณ
แพทย์ฉุกเฉินเข้ามารักษาโดยเร็วนะครับอีกอันก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพนะครับเก็บข้อมูลผู้ป่วยเก็บข้อมูลบุคคลทั่วไปน้ำหนักส่วนสูงสัดส่วนต่างๆมาวิเคราะห์แล้วก็เป็นรายงานสำหรับทางด้านปรับปรุงทางด้านสาธารณสุขส่วนอันสุดท้ายนะครับตัวอย่างเช่นเป็นคีออสสำหรับตรวจข้อมูลร่างกายต่างๆอย่างเช่นความดันความดันแล้วก็น้ำหนักเพื่อช่วยในการประมวลผลนะครับแล็บสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแล็บทางด้านแล็บก่อนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแล็บทางด้านข้อมูลมัลติมีเดียอย่างเช่นเราทำเว็บ mculture.in.th นะครับให้กระทรวงวัฒนธรรมมี e-learning สำหรับการใช้ในการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ใช้ RFID สำหรับการแอพพลายในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยาแล้วก็ทำสื่อการเรียนการสอนภาษามลายูนะครับแล็บสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการใช้ข้อมูลประมวลผลข้อมูลอย่างเช่นตัวอย่างเช่น อันนี้ก็จะเป็นการประมวลผลข้อมูลสำหรับการปลูกยูคาลิปตัสว่าในท้องที่พื้นนี้มีการให้ปุ๋ยอย่างนี้มีปริมาณน้ำฝนเท่านี้พื้นดินเป็นอย่างนี้แล้วปริมาณทำนายว่าปริมาณยูคาลิปตัสจะให้ผลผลิตปริมาณไม้เท่าไหร่สู่อุตสาหกรรมนะครับจากทั้งหมด5แล็บก็รวมกันนะมาทำงานวิจัยร่วมกันใน5ด้านนะครับก็คือด้านเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติด้านเกี่ยวกับการเกษตรและก็การทำนายผลผลิตการแพทย์แล้วก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมเสร็จแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการมอนิเตอร์การสภาพเมืองต่างๆนะครับด้วยเทคโนโลยีต่างๆครับอย่างที่เรียนให้ทราบคร่าวๆว่าถ้า BSP ก็จะเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับสัญญาณต่างๆเพราะงั้นถ้าท่านสนใจงานเกี่ยวข้องกับการประมวลผลสัญญาณทางด้านการแพทย์การติดตามข้องไมโครสโคปมาปรึกษาแบบเราได้นะครับส่วนถ้า DMI ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสรุปข้อมูลการทำเว็บไซต์การทำเซ็นเซอร์เกี่ยวกับ RFID แบบนี้ยินดีให้คำปรึกษาครับส่วน HLT ก็ทั้ง speech ทั้งทางด้าน speech to text และ text to speech แบบนี้มีความเชี่ยวชาญครับแล้วก็รวมทั้งงานเกี่ยวกับ machine translation ก็คือการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยซึ่งปัจจุบันนี้ก็เริ่มจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนภาษาจีนเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ทำทางด้านsearch engine ต่างๆรวมทั้งการ สรุปความจาก text นะครับส่วน lab IMG ก็เกี่ยวกับภาพตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับพวกเครื่อง CT สแกนเครื่อง mobile CT เครื่องเกี่ยวกับเครื่องเอ็กซเรย์นะครับยินดีให้คำปรึกษานอกจากนี้ก็จะมีพวกทางด้าน 3D computer graphic หรือ virtual reality แล้วก็ทางด้าน image search image recognition นะครับทางด้าน KEA ก็จะเป็นการประมวลผลเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆแล้วก็มาสรุปเป็น knowledge ครับผมด้วยเวลาจำกัดขอบคุณครับขอบคุณคุณวสินทร์ สินทุพิญโยนะคะที่มาแนะนำหน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรมผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สายข้อมูลความมั่นคงและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมขอเชิญค่ะสวัสดีครับขออนุญาตยืนที่โพเดียมนะครับรู้สึกเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่เนี่ยที่มาเปิดงานครับผมดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรมครับผมเป็นหัวหน้าผู้อำนวยการหน่วยวิจัยทางด้านเทคโนโลยีไร้สายความมั่นคงแล้วก็การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์เน็กเทคเนี่ยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่มาบรรยายเกี่ยวกับแนะนำหน่วยงานที่เราทำงานวิจัยอยู่นะครับก็ขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆประมาณ5นาทีนะครับ
หน่วยของเรานะครับก็ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอย่างชื่อก็บอกอยู่นะว่าเป็นเกี่ยวกับไวเลสเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีไร้สายเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการประหยัดพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องมีบุคลากรประมาณ30คนเป็นอายุที่ไม่ใหญ่นะฮะเป็นเล็กๆก็30คนมีปริญญาเอกอยู่ประมาณ10คนนะครับโทประมาณอย่างละ10คนนะตรีโทเอกอย่างละ10คนนะครับความเชี่ยวชาญของหน่วยงานของเราเนี่ยก็จะมีนักวิจัยที่เป็นปริญญาเอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านเรื่องของเทคโนโลยีไร้สายมีความเรื่องของ RF circuit design เรื่องของ RFID เรื่องของ wireless network เรื่องของ WiMAX เรื่องของ 3G 4G พวกนี้นะที่จะมีผู้เชี่ยวชาญมาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะมีปริญญาเอกที่ทำทางด้านเรื่องของ cloud computing ทางด้านartificial intelligence ที่จะมาช่วยเราในส่วนของการทำระบบความมั่นคงในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเว็บระบบกรองเว็บระบบฐานข้อมูล data center สำหรับกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เป็นความเชี่ยวชาญก็จะมีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คือหน่วยเราจะเป็นหน่วยที่สามารถทำได้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีผู้ช่วยวิจัยที่เป็นฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพิร์ทแล้วก็มีโปรแกรมเมอร์อยู่ประมาณ20คนนะครับผลงานหลักๆของหน่วยวิจัยเรานะครับอันที่คิดว่าเป็นแฟลกชิพเลยนะครับก็คือเรื่องของ communication jammer หรือที่เรามีชื่อเรียกว่า T-box นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราได้พัฒนามาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะครับที่ได้เอาไปช่วยในส่วนของเจ้าหน้าที่ทางด้านความมั่นคงนะครับเป็นอุปกรณ์สำหรับตัดรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือรบกวนสัญญาณรีโมทรถยนต์รบกวนสัญญาณการสื่อสารต่างๆนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีความต้องการเจ้าหน้าที่ทางทหารตำรวจมีความต้องการมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสมัย5ปีที่แล้วนะที่เราเริ่มทำเนี่ยก็ตอนนั้นเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบมากนะครับกำลังคลุกคลุ่นเลยนะครับก็มีความต้องการจากทางเจ้าหน้าที่ทางกระทรวงกลาโหมมาเนี่ยบอกว่าทางเน็กเทคเราช่วยได้ไหมในการที่จะทำอุปกรณ์ไปช่วยรบกวนกันป้องกันการจุดชนวนระเบิดด้วยโทรศัพท์มือถือพวกนี้นะครับแล้วก็รับภารกิจมาแล้วก็พยายามวิจัยพัฒนาเริ่มตั้งแต่รุ่นที่1 นะฮะเวอร์ชัน1ก็คือเราเรียกว่า T-box นะครับเหตุผลที่เรียก T-box เนี่ยเพราะว่าไม่ต้องการให้โจรรู้ว่ามันคืออะไรนะฮะก็ตั้งแต่เวอร์ชัน1เวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ปัจจุบันนี้เป็นเวอร์ชัน3เวอร์ชัน4เวอร์ชัน5แล้วนะครับเวอร์ชัน3เป็นเวอร์ชันที่เราได้รับงบประมาณจากกลมน.เป็นจำนวน42ล้านบาทเมื่อปี50เนี่ยนะฮะก็ให้เราจัดทำแจมเมอร์จำนวน88เครื่องนะครับด้วยงบ42ล้านบาทซึ่งก็มีราคาถูกกว่าที่กลมน.จะต้องไปซื้อจากต่างประเทศเนี่ยถึงเท่าตัวหนึ่งนะกว่าประหยัดไปได้หลายล้านบาทเลยนะครับแล้วก็เราได้จัดส่งไปที่ภาคใต้ในการใช้งานแล้วนะครับปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเราก็จะลงไปตรวจสอบอีกนะครับว่าซ่อมบำรุงว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาใช้งานได้ดีอย่างไรนะฮะซึ่งจริงๆเมื่อวานเราก็ได้เตรียมประชุมกับทางกลาโหมนะครับเขาก็บอกว่าของเรายังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเขาเทียบว่าของเรากับต่างประเทศที่เขาซื้อมาจากต่างประเทศเขาบอกว่าของที่ทำจากเน็กเทคเนี่ยประสิทธิภาพสูงสุดอันนั้นก็เป็นความภูมิใจที่เราได้สร้างสรรค์งานวิจัยและทางมีผู้ใช้งานเขานำไปใช้งานจริงแล้วก็ชื่นชมผลงานของเราแล้วครับอันนั้นก็เป็นหลักๆนะครับอันต่อไปที่เราทำก็คือเรื่องของระบบมอนิเตอร์ทรูมอนิเตอร์ริงนะเอา GPS อยากทราบทางทหารเนี่ยเขาอยากจะทราบว่าตอนนี้ทหารอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยนะครับว่าก็เอาไปพล็อตอันนี้มันก็คือจริงๆแล้วโทรศัพท์มือถือนี่ก็ทำได้หมดนะฮะแต่ว่าในพื้นที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือภาคใต้เนี่ยก็ต้องใช้ GPS เนี่ยไปผ่านพวกระบบ walkie talkieระบบสื่อสารวิทยุสื่อสารที่เขาใช้กันเนี่ยนะแล้วก็ไปส่งสัญญาณตำแหน่งเอามาพล็อตบนแมปได้นะครับข้อหลักของนักวิจัยที่เราทำความเชี่ยวชาญมากๆเลยนะครับก็เรื่องของการดีไซน์ Ampower RF Power Amplifier เราดีไซน์ได้ทั้งหมดนะตั้งแต่ย่านความถี่ต่ำยันย่านความถี่สูงนะครับซึ่งเราทำที่เอาไปใช้ในส่วนของแจมเมอร์ก็จะใช้เทคโนโลยีตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับว่าทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพสูงนะครับมีกำลังสูงกินไฟต่ำมีลีเนียสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีความร่วมมือกับทางทหารที่ว่าอยากจะให้เราทำเรดาร์ไปจับนะครับเพราะว่าประเทศไทยก็ยังต้องนำเข้าเยอะนะครับ
ขาโชว์แล้วว่าเหลือ2นาทีนะพึ่งพูดไปได้2หน้านะครับอันนี้ระบบที่เรากำลังทำมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของระบบ Zero Watt Standby System นะครับเป็นระบบที่จะช่วยลดหรือช่วยประหยัดพลังงานนะครับที่เกิดจากไอ้ตัว Standby Power ซึ่งเวลาปกติผู้ใช้งานเวลาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยเวลาปิดด้วย Remote Control มันเหมือนจะปิดนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังกินไฟฟ้าอยู่นะกินอยู่ประมาณแล้วแต่ยี่ห้อบางยี่ห้อก็10วัตต์20วัตต์บางเดี๋ยวนี้ก็เหลือวัตต์นึงก็มีนะครับเราก็พยายามจะทำระบบที่ว่ามันกิน0วัตต์เลยตอนนี้เราจดสิทธิบัตรแล้วแล้วก็เริ่มทำต้นแบบขึ้นมาเป็นต้นแบบที่เวอร์ชันแรกนะครับก็จะใช้แสงจากรีโมทคอนโทรลยิงไปเพื่อกระตุ้นให้มันเปิดตื่นจากสแตนด์บายโหมดที่ไม่ต้องใช้พลังงานนะครับเวอร์ชันต่อไปเราจะทำที่จะใช้เป็นคลื่น RF จะได้สะดวกกับการใช้งานมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับแล้วก็ทำพวกระบบกักเก็บพลังงานนะครับที่ตอนนี้มีอย่างที่มันสูญเสียไปโดยใช้เหตุนะครับอย่างที่เรื่องของสัญญาณมือถือสัญญาณบอร์ดแคสต์ต่างๆที่มันกระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะพยายามวิจัยพัฒนาในส่วนอุปกรณ์ที่มากักเก็บพลังงานที่คอนเวิร์ตมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้งานได้นะครับทำเรื่องของprinted electronic นะครับเนื่องจากเวลาน้อยผมจะข้ามไปออกแบบเรื่องของสายอากาศสำหรับprinted RFID พวกนี้นะครับทำเรื่องของ RF protocol, RFID protocol ที่มีความเร็วสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็มีความร่วมมืออยู่กับมหานครนะครับเรื่องของ wireless broadband access นะครับเราได้รับความร่วมมือจากญี่ปุ่นนะครับให้ทุนสนับสนุนเราประมาณ100ล้านบาทในการที่จะทำเอา WiMAX แล้วก็ได้สนับสนุนคลื่นจากกสช.กสทช.ที่จะทำเอา WiMAX ไปติดตั้งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะตอนนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมี WiMAX ใช้งานแล้วนะครับทดลองทดสอบใช้งานก็ใช้ได้ดีอยู่นะครับในส่วนของอีกอันที่เราทำก็คือเรื่องของระบบกรองเว็บนะครับตอนนี้ก็จะไปร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆโรงเรียนมัธยมนะครับในการที่จะไปบล็อกเว็บลามกเว็บการพนันเว็บที่ไม่เหมาะสมต่างๆในโรงเรียนเราจะเซกเตอร์เฉพาะโรงเรียนเท่านั้นนะครับส่วนประชาชนทั่วไปเราถือว่าเขามีเสรีสิทธิ์เสรีภาพในการที่จะเข้าถึงข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะมีความร่วมมือปัจจุบันแล้วต้นแบบของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะครับสูงกว่าของที่มีใช้งานอยู่ของต่างประเทศเนี่ยของต่างประเทศเนี่ยเอามาใช้ของไทยเนี่ยมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันตรวจภาษาไทยไม่เจอของไทยก็มีที่มีคนทำแต่ว่าก็ยังประสิทธิภาพยังต่ำอยู่ของเรานี่ประสิทธิภาพสูงมากนะครับก็ปัจจุบันได้ประมาณ 80% แล้วนะครับที่ความถูกต้องแล้วก็ไปร่วมทำระบบที่ช่วยกับกระทรวงสาธารณสุขระบบฐานข้อมูลเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยระบบฐานข้อมูลยาโรคฐานข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรังอย่างเงี้ยนะครับเป็น data center ของกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ก็ไปซัพพอร์ตสมาร์ทเฮลท์ของ Nextech นะซึ่งเป็นแฟลกชิพของ Nextech ก็ระบบอีกอันที่เราทำก็คือเรื่องของ mobile application นะครับเราทำ mobile application แล้วก็มีไป apply กับหลายอย่างแต่ว่าหลักๆที่เรานำไป apply อยู่ปัจจุบันก็คือเรื่องของ e-health นะครับเอาไปใช้กับทางโรงพยาบาลอันนี้ที่เอามาโชว์ปัจจุบันเนี่ยจะมีอันที่เรียกว่าFFC ก็คือ Family Folder Collector นะครับเอาไปให้เจ้าหน้าที่อนามัยในการที่ไปเก็บข้อมูลผู้ป่วยตามบ้านเรือนนะครับก็ถือแท็บเล็ตไปอันนึงแล้วก็สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างสะดวกนะครับก็มันก็จะลิงก์เข้ากับฐานข้อมูลที่มีอยู่ในส่วนกลางได้เลยแล้วก็กำลังพัฒนาระบบ iNurse นะครับให้กับผู้พยาบาลในโรงพยาบาลเนี่ยเก็บข้อมูลคนไข้แล้วก็ต่อไปก็จะทำเรื่องของ Smart Doctor พอคุณหมออีกหน่อยเข้าโรงพยาบาลก็ถือแท็บเล็ตไปตัวนึงแล้วกดก็สามารถดูข้อมูลของคนไข้แล้วก็สั่งยาสั่งวินิจฉัยโรคผ่านในพวกแท็บเล็ตนี้ได้เลยนะครับก็สั้นๆนะครับถ้าเกิดจริงๆเอามาวันนี้เอางานมาโชว์ที่นิทรรศการบางส่วนด้วยนะครับถ้าท่านก็สามารถจะมีเวลาก็สามารถเยี่ยมชมที่บูธได้นะครับแล้วก็หรือว่าถ้ามีอยากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่ Nextech ครับมาที่หน่วยผมได้เลยนะครับวิสอายูครับก็ขอบพระคุณครับขอขอบพระคุณดร.ศิวลักษณ์ศิวโมกษธรรมนะคะที่มาแนะนำหน่วยวิจัยเรียกสั้นๆว่าวิสอายูนะคะแล้วก็มีผลงานต่างๆถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่บูธค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดร.กนกเวชตั้งพิมลรัตน์ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงค่ะเชิญค่ะอ่า
ขอบคุณคุณวานิตามากนะครับสวัสดีครับผมกนกเวทตั้งพิมลรัตน์นะครับก็วันนี้เป็นตัวแทนนะครับจากหน่วยวิจัยทางด้าน Advanced Automation and Electronics นะครับก็คือโดยย่อนะครับเราก็จะเป็นหน่วยวิจัยที่วิจัยในเรื่องของระบบอัตโนมัตินะครับซึ่งพูดถึงระบบอัตโนมัตินี่ก็คือมีความหลากหลายนะครับแต่งานที่เราทำก็คือเน้นการใช้อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์นะครับมาทำระบบอัตโนมัตินะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตพูดสั้นๆนะครับเกี่ยวกับหน่วยวิจัยของเรานะครับแล้วก็แผนงานที่เราจะทำในอนาคตครับก็ในหน่วยวิจัยเรานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับเราก็ปัจจุบันเรามีอยู่78คนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปริญญาโทนะครับแล้วถ้าแยกเป็นตามตำแหน่งนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนะครับที่อยู่ภายใต้หน่วยวิจัยนะครับปัจจุบันเราก็จะแบ่งด้วยกันเป็น7กลุ่มนะครับก็ขออนุญาตนะครับอธิบายไปแต่ละกลุ่มนะครับก็คือสไลด์นี้นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีนะครับที่เราจะทำภายใน5ปีนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เราคิดว่าเราจะทำนะครับก็เป็นแผน5ปีนะครับคือกลุ่มแรกนะครับทางด้าน Embedded Network นะครับก็อันนี้ก็เป็นการกลุ่มที่เน้นเรื่องของระบบสมองกลฝังตัวนะครับ Embedded System แล้วก็เน้นการเอามาประยุกต์ใช้กับภาคการเกษตรนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเราก็จะทำระบบ Wireless Sensor Network ในโรงเรือนนะครับรวมทั้งบางส่วนเราก็จะทำเป็นเซนเซอร์นะครับวัดความชื้นในดินนะครับเป็นต้นถัดมานะครับกลุ่มที่2นะครับก็เป็นกลุ่มที่เน้นในเรื่องของ SCADA นะครับ Supervisory Control and Data Acquisition นะครับอันนี้ก็จะมีอยู่2แอปพลิเคชันหลักๆนะครับที่เราต้องการจะมุ่งเน้นนะครับก็คือในเรื่องของภัยพิบัตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติที่เกิดบริเวณรอบเขื่อนใหญ่นะครับถัดมานะครับก็คือจะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับสำหรับระบบสายส่งสายจำหน่ายไฟฟ้านะครับหรือเรียกว่า distribution management system กับกลุ่มที่3นะครับก็เป็นทางด้านระบบอัตโนมัตินะครับที่ในเรื่องของ power converter นะครับก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์กำลังนะครับก็กลุ่มนี้เนี่ยก็จะโทษนะครับกลุ่มนี้นะครับหลักๆก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์กำลังเพื่อพลังงานนะครับตัวอย่างนะครับเช่นเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับสำหรับที่ต่อกับพวกโซลาร์เซลล์นะครับหรือพวกกังหันลมเป็นต้นนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับกลุ่มที่4ก็คือ Modern Machine and Die Design นะครับก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์กำลังอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เน้นการออกแบบมอเตอร์ซึ่งเราเรียกว่า Switch Reluctance Motorนะครับสำหรับแอปพลิเคชันก็จะมีหลากหลายนะครับตั้งแต่ที่เป็นที่ใช้ในฟาร์มนะครับหรือใช้ในรถไฟฟ้ารวมทั้งพัฒนาไปใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับเจเนเรเตอร์กลุ่มถัดมานะครับก็เป็นทางด้านอิเล็กทริกแมชชีนไดอันนี้จะต่างจากกลุ่มเมื่อกี้สักนิดหนึ่งนะครับคือกลุ่มนี้เนี่ยจะเน้นเฉพาะระบบขับเคลื่อนนะครับก็คล้ายๆกันนะครับคือเราก็จะมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นนะครับเช่นทำระบบขับเคลื่อนสำหรับอุตสาหกรรมแอร์นะครับซึ่งเรามองว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักในประเทศนะครับรวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอื่นๆนะครับรวมทั้งพวกรถไฟฟ้าแล้วก็เจเนเรเตอร์เป็นต้นถัดมานะครับก็เป็นกลุ่มทางด้านออโตเมชันซิสเต็มนะครับแอดวานซ์ออโตเมชันซิสเต็มซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่โฟกัสอยู่2เรื่องนะครับก็คือทางด้านการแพทย์นะครับก็จะเป็นระบบเพื่อช่วยสแกนตัวสกรีนในเรื่องของโรคต้อหินนะครับหรือระบบตรวจตาทางไกลนะครับรวมทั้งตัวระบบควบคุมนะครับในขาเทียมนะครับเป็นต้นส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับกลุ่มนี้ก็จะเน้นในเรื่องของภาคการผลิตนะครับเช่นทำระบบที่เรียกว่า Programmable Automation Controller นะครับหรือสุดท้ายก็คือเป็นระบบที่ควบคุมนะครับสายการผลิตทั้งระบบ
นะครับที่เรียกว่า Manufacturing Execution System นะครับสุดท้ายนะครับก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เน้นการใช้ระบบสมองควรฝังตัวนะครับไปทางด้านยานยนต์นะครับเป็นระบบอัตโนมัติทางด้านยานยนต์นะครับซึ่งก็จะมีที่เรามุ่งเป้านะครับก็คือทำระบบที่เป็น Flexible Fuel นะครับ ECU นะครับแล้วก็มีแผนว่าจะขยายผลได้ทำเป็น Universal ECU รองรับเชื้อเพลิงชนิดต่างๆนะครับส่วนอีก2อันที่เหลือนะครับก็จะเป็นเช่นทำระบบสแกนเนอร์นะครับ 3D สแกนเนอร์นะครับแล้วก็เป็นแทนเดียว 3D สแกนเนอร์ซึ่งปัจจุบันเราก็มีเอาไปใช้วัดขนาดนะครับของกระบือไทยนะครับเป็นต้นนะครับถัดมาอันนี้อันล่างสุดนี่ก็จะเป็นในเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของระบบรถไฟฟ้านะครับซึ่งต้องใช้แบตเตอรี่จำนวนมากนะครับหรือระบบที่เกี่ยวกับสมาร์ทกริดนะครับซึ่งต้องมีแบตเตอรี่ใช้จำนวนมากเช่นกันเราก็มีเป้าว่าจะทำระบบแบตเตอรี่แมเนจเมนต์ซิสเต็มครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของหน่วยวิจัยครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณดร.กนกเวทตั้งพิมลรัตน์นะคะจากหน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงค่ะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญดร.สอนเทพวรรณรัตน์นะคะผู้แทนจากหน่วยวิจัยสารสนเทศการสื่อสารและการคำนวณค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับผมสอนเทพวรรณรัตน์ครับวันนี้เป็นตัวแทนของดร.ภาสกรปฐมบุตรดร.ภาสกรเนี่ยเป็นผู้อำนวยการของหน่วยวิจัยนี้นะครับพอดีว่าเวลามีน้อยผมเลยอาจจะโชว์เป็นบางสไลด์แล้วก็อาจจะต้องขออนุญาตว่าไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดอาจจะทราบแค่ภาพคร่าวๆนะครับผม อันนี้ที่โชว์อยู่ตรงนี้คือเป็นโรดแมปนะครับของ ICCRU นี่ ICCRU เนี่ยย่อมาจาก Information Communication แล้วก็ Computing นะครับ เรามี3ห้องแลบแล้วก็2หน่วย2กลุ่มนะครับห้องแลบจะอยู่ด้านล่างก็มีตั้งแต่ LSR ด้านล่างสุดนะครับแล้วก็มา NTL แล้วก็ด้านคอมพิวควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับแล้ว LSR เนี่ยทำด้านของซิมูเลชันหรือว่าการจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ทางถัดมา NTL นี่เป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ควอนตัมคอมพิวติ้งก็เป็นการใช้เทคโนโลยีหรือเทคนิคการคำนวณแบบใหม่ที่เป็นเรื่องของการใช้ควอนตัมทฤษฎีควอนตัมแล้วก็ระบบของควอนตัมเข้ามาช่วยนะครับอีก2กลุ่มด้านบนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรถยนต์กับการจราจรก็จะเป็นอันบนสุดเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วคือ Taffy นะครับก็เป็นเรื่องข้อมูลการจราจรว่าขณะนี้รถติดที่ไหนเนี่ยเข้าไปดูที่เว็บของ Taffy ได้นะครับอันถัดมา G platform นะครับหรือว่า G box อันนี้เป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลภายในรถอย่าง Taffy นี่คือนอกรถใช่มั้ยครับลักษณะว่าบนถนนนี่มีรถอยู่กี่คันอยู่ตรงไหนบ้างแต่ว่า G-box เนี่ยจะเข้าไปในรถเลยว่าขณะนี้เครื่องยนต์ทำงานเป็นยังไงแล้วก็การขับรถของคันนั้นอยู่ในสภาพไหนนะครับอันนี้คือภายในนะครับคราวนี้ดูเรื่องของรถแมปประมาณ4ปีตรงนี้นะครับเริ่มจากข้างบนหรือข้างล่างก่อนดีนะครับเอาอันของผมก่อนก็ได้ครับข้างล่างสุดก็ของผมเนี่ยมาจากด้านของ Simulation หรือ LSR นะครับ เราจะมีงานอยู่3ส่วนส่วนบนสุดเนี่ยเป็นเรื่องของการทำแบบจำลองของมหาสมุทรนะครับก็คือเราเอาเทคนิคของ Simulation เนี่ยไปใช้ในการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งระยะช่วงนี้เนี่ยปี2ปีนี้เราจะทำเรื่องของลักษณะการเคลื่อนตัวของน้ำนะครับแต่ว่าถัดไปในอนาคตเนี่ยเราก็อยากจะขยายไปสู่เรื่องของการกระจายของความร้อนเรื่องของความเค็มของน้ำทะเลนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็ระบบเหล่านี้ก็คือทั้งการเคลื่อนตัวของน้ำความร้อนความเค็มเนี่ยมันมีอินเทอร์แอคชั่นต่อกันอย่างไรนะครับ
ตรงนี้ก็ปัญหาเรื่องของทะเลหรือมหาสมุทรเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะก็เลยเป็นปัญหาสำคัญที่เราเลือกที่จะเอามาวางไว้ในโรดแมปของเรานะครับถัดลงไปข้างล่างเนี่ยก็มีงานด้านเกี่ยวกับcomputing resource นะครับก็สนใจเรื่องของเทคโนโลยี cloud computing จากพื้นฐานเดิมที่เราทำเรื่องของ computing สำหรับงานทางด้านการจำลองนั่นก็ไอ้ apply กับเรื่องของทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตอนนี้เรื่องของเทคโนโลยี cloud ก็เข้ามานะครับส่วนด้านล่างสุดเนี่ยเป็นเรื่องของการ integrate ข้อมูลนะครับเพราะว่าในการทำการจำลองเนี่ยเราก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวไม่พอต้องบวกกับข้อมูลใช่ไหมครับอันนี้ก็เลยมีเรื่องของการทำในเรื่องของเทคโนโลยีในการอินทิเกรตข้อมูลด้วยนะครับส่วนทางด้านเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับเขาก็จะมีโปรดักต์วิ่งอยู่3ตัวเหมือนกันตัวบนก็คือเน็ตแฮมอันนี้เป็นลักษณะของการมอนิเตอร์คอมโพเนนต์ต่างๆภายในเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งเขาก็วางโรดแมปเอาไว้ว่าจากระดับของการดูแลภายในองค์กรนะครับดูในลักษณะของการมอนิเตอร์สถานะของเน็ตเวิร์กเนี่ยถัดไปก็สามารถจะดูเรื่องของเซอร์วิสสถานะของเซอร์วิสบนเน็ตเวิร์กได้แล้วก็ในอนาคตก็จะมีเรื่องของคลาวด์คอมพิวติ้งเข้าไปอยู่ด้วยใช่ไหมครับคนที่ทำตรงนี้หรือหัวหน้ากลุ่มคือดร.เฉลิมพลยกมือหน่อยครับเผื่อมีใครสงสัยนะครับอันลงมาก็ Net 6นี่เป็นเรื่องของ IPv6 ใช่ไหมครับเป็นเจเนเรชันใหม่ของเน็ตเวิร์กก็ปัจจุบันเราใช้ IPv4 อยู่ถัดไปจะเป็น IPv6 นะครับส่วน NetSense เนี่ยก็เรียกว่าเซนเซอร์กับเน็ตเวิร์กมาเชื่อมโยงกันแล้วก็เป็นเครือข่ายของเซนเซอร์ดึงข้อมูลจากเซนเซอร์เข้ามานะครับคราวนี้ดูควอนตัมบ้างควอนตัมเนี่ยอาจจะฟังไกลตัวนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับการใช้ควอนตัมคอมพิวติ้งก็คือมันสามารถจะไปช่วยในเรื่องของการ encryption ที่เอามาใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับเป็นเรื่องของการ encryption ที่สามารถที่การที่เราจะ crack หรือถอดรหัสมันเนี่ยทำได้ยากมากนะครับก็เขาก็เลยมาใช้เป็นเรื่อง secure video conference นะครับตัวถัดมาเนี่ย VLC ตัวนี้ก็น่าสนใจคือvisible light communication ปกติเราการสื่อสารเนี่ยเราใช้แสงอินฟราเรดหรือว่าเป็นแสงเฉพาะอันนี้เป็น visible light communication แปลว่ามันใช้แสงธรรมดาก็ได้แล้วแสงธรรมดามีอยู่ทั่วไปอาจจะเป็นไฟจราจรสามารถจะส่งข้อมูลผ่านไฟจราจรได้นะครับอาจจะแบนด์วิดต์ไม่สูงแต่ว่ามันมีอยู่ให้เราใช้ได้เขาเรียกว่า ubiquitous นะครับส่วนอันล่างสุดเนี่ยเป็น secure phone เนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของ encryption เหมือนกันนะครับสำหรับด้านบนนะครับ Taffy ตอนนี้เราก็มีโครงการที่เรียกว่าเป็น Taffy Social Eye เราตั้งใจจะมีกล้อง 10,000 กล้องที่จะช่วยเราเก็บข้อมูลนะครับลักษณะที่เป็น social ก็คือว่าเป็นลักษณะของ volunteer นะครับไม่ใช่ว่าเป็นทาง Next Tech ไปลงทุนทั้งหมดแต่ว่าเราสามารถจะมีวอลันเทียแล้วก็เราทำบางส่วนคนที่วอลันเทียก็ทำอีกบางส่วนแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวมนะครับในแง่ของประโยชน์คือผมอาจจะพูดได้คร่าวๆว่าก็ตอนนี้เรื่องของการใช้งานเนี่ยครับก็ในระยะต้นเขาโฟกัสที่ระยะเวลาในการเดินทางนะครับแต่ว่าในระยะไกลขึ้นก็เพิ่มความฉลาดให้กับแทฟฟี่ก็คือสามารถที่จะตรวจสอบการเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆได้ทีมแทฟฟี่อยู่ใช่ไหมครับยกมือหน่อยครับจีบ็อกซ์อยู่ไหมครับทีมไม่อยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรครับแต่จีบ็อกซ์ก็อยู่ในห้องนิทรรศการด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจในระยะต้นเนี่ยเป็นเรื่องของ G-Box for safety แต่ว่าถัดไปก็ G-Box for saving ต่างกันใช่ไหมครับปัจจุบันเราโฟกัสเรื่องของความปลอดภัยก่อนนะครับต่อไปนอกจากปลอดภัยแล้วยังประหยัดเงินได้ด้วยนะครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับหมดแล้วผมคิดว่าจากภาพนี้มันก็เห็นรายละเอียดโอเวอร์วิวแล้วก็ลงไปถึงว่าแต่ละส่วนทำงานอะไรได้พอสมควรแล้วนะครับอันนี้อาจจะบอกเรื่องของคนที่เรามีอยู่นะครับก็
ทั้งหมด59คนประมาณ60คนแล้วก็การกระจายเนี่ยปริญญาตรีโทเอกเนี่ยประมาณ1ใน3นะครับทุกๆด้านแล้วทางด้านนู้นเป็นเรื่องของตำแหน่งระหว่างนักวิจัยกับผู้ช่วยนักวิจัยครับอันนี้คงไม่มีเวลาอธิบายแล้วนะครับก็ได้แต่ฟลิปให้ดูเฉยๆอันนี้งานของผมเองครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณดร.สอนเทพวรรณรัตน์นะคะก็เรามีดร.สอนเทพมีดร.เฉลิมพลแล้วก็ทีมชาฟฟี่นะคะที่จะถ้าใครสงสัยอะไรก็อาจจะสอบถามได้หรือว่าดูผลงานเพิ่มเติมที่บริเวณนิทรรศการได้นะคะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดร.สลัญสัมฤทธิ์เดชขจรนะคะผู้อำนวยการหน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ผมเป็นตัวแทนของหน่วย IDSRU นะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเราทำอะไรบ้างนะครับหลักของเรานะฮะเราต้องการที่จะสร้างเซ็นเซอร์นะครับหรือว่าระบบที่ใช้ความรู้หรือเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับเรื่องของโฟโตนิกส์แล้วก็ไมโครกับนาโนฟาบริเคชันนะครับมาสร้างผลงานที่คิดว่าเป็นที่จดจำนะครับของทั้งในประเทศแล้วก็ในระดับสากลนะครับโดยเราพยายามทำผลงานผ่านเรื่องของ International Journal นะฮะสิทธิบัตรแล้วก็ต้นแบบที่มีผลกระทบต่อสังคมแล้วก็เศรษฐกิจอันนี้บุคลากรของเรามี70คนนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ผู้ช่วยวิจัยนะครับแล้วก็มีนักวิจัยวุฒิโส3คนนะครับนักวิจัย13คนแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เหลือก็กระจายอยู่ในของ Lab Technician แล้วก็วิศวกรแล้วก็ได้รับรางวัลทั้งระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ระดับชาตินะครับในที่เราทำกันมาในเรื่องของการวิจัยนะครับหน่วยของเราแบ่งเป็น4กลุ่มวิจัยนะครับกลุ่มแรกทางซ้ายบนนะฮะคือทางเรื่องของ Photonics Technology Lab มีดร.บุญส่งสุรพันธ์เป็นหัวหน้าแลบนะครับในทีมนี้มีอยู่13คนแล้วก็ในแผนที่เราจะทำตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี2015นะครับก็จะใช้องค์ความรู้หลักๆ4-5อันนี้นะครับในเรื่องของ surface plasma resonance confocal microscopy optofluidics แล้วก็ spectroscopy นะครับส่วนทางขวาบนนะครับจะเป็นแลบทางด้าน MEMS แล้วก็ nanoelectronics มี15คนนะครับต่อดร.อดิศรเตือนตานนท์เป็นหัวหน้าแลบก็จะใช้องค์ความรู้หลักๆนะครับเรื่องของ microfluidics printed electronics แล้วก็ micro nano fabrication ส่วนทางซ้ายล่างจะเป็นกลุ่มทางด้าน optical thin filmก็มีดร.พงพันธ์จินดาอุดมเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับกลุ่มนี้จะเน้นในเรื่องของ surface enhanced Raman scattering spectroscopic ellipsometry แล้วก็เรื่องของ thin film กับ optical design กลุ่มสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ solar energy technology นะครับมีอยู่35คนนะครับมีดร.กอบศักดิ์ศรีประภาเป็นหัวหน้านะครับก็เน้นในเรื่องของ solar cell นะครับทั้ง amorphous ทั้ง crystallineเน้นในเรื่องของระบบประมวลตัว PV system นะครับอันนี้เป็นแผนผังสิ่งที่ทางทีม PTL จะทำนะครับในช่วงปีนี้จนถึง5ปีถัดไปนะครับโดยส่วนใหญ่จะเน้นที่ตัวเกษตรกรรมแล้วก็การแพทย์นะครับมีไฮไลท์นิดหน่อยตรงที่ตัวนี้นะครับเป็นรูปของระบบ Surface Plasma Resonance Biosensing System นะครับที่มีความไวในเรื่องของการตรวจจับสารหรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยระดับ10กำลังลบ6นะครับอนาคตตั้งเป้าไว้ที่10กำลังลบ7นะครับเราเบนช์มาร์กกับต่างประเทศอย่างเช่นไบคอร์นะฮะที่น่าจะเป็นอันดับ1ของโลกอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ของ GWU Instruments นะครับระบบที่เราพัฒนาขึ้นเอาไปใช้หลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจไวรัสในโลกของกุ้งกูลาดำนะครับเรื่องของการตรวจกลุ่มเลือดนะครับแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์สารตกค้างในอาหารนะครับแล้วก็โรคของที่เกิดขึ้นจากอาหารอีกตัวนึงก็คือเรื่องของมะเร็งนะฮะเอาแสงแล้วก็เรื่องของหลักการไมโครสโคปีมาช่วยในการตรวจวิจัยว่าตรงบริเวณไหนของเซลล์ที่น่าจะเป็นเซลล์ของเนื้อร้ายนะครับอีกตัวนึงแล้วก็เอาเรื่องของแสงมาช่วยในการตรวจวิเคราะห์ว่าข้าวเม็ดไหนเป็นหอมมะลิ105แท้ๆนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีหรือก็หรือหลักการทางชีววิทยาที่ต้องทำลายเม็ดข้าวนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องหนึ่งที่ดู
สีของใบข้าวนะครับแล้วก็สามารถบอกมาเป็นระดับสี6ระดับจาก6ระดับสามารถจะตีได้ว่าเราจะต้องใส่ปุ๋ยลงไปในนาข้าวกี่กิโลกรัมต่อไร่นะครับซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยใส่ปุ๋ยได้อย่างมีคุณค่านะครับคือลดต้นทุนแล้วก็ไม่ทำให้น้ำในนาเป็นพิษนะครับอันนี้เป็นรถแมพของกลุ่มเมมและนาโนอิเล็กทรอนิกส์นะครับในช่วง2011ถึง2015นะครับก็ส่วนใหญ่จะเน้นที่เกษตรและก็การแพทย์เช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างที่เขาทำสำเร็จแล้วนะครับอย่างเช่น Wireless Enos นะครับมีเซ็นเซอร์อยู่8ชนิดนะครับก็เบนช์มาร์กกับ New Cosmo ของญี่ปุ่นก็เอาไปใช้ได้หลากหลายนะฮะตรวจกลิ่นวายตรวจกลิ่นมูลสัตว์นะครับตอนนี้ก็ร่วมกับบริษัทเบทาโกอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่จะอ่านผลจากเซ็นเซอร์ที่ใช้หลักการสกรีนพรินติ้งนะครับอันนี้เอามาวัดคอเลสเตอรอลนะครับคอเลสเตอรอลเยอะกระแสก็จะเยอะนะครับซึ่งกล่องนี้ยังกล่องใหญ่อยู่นะครับในงานมีกล่องที่เล็กกว่านี้4เท่านะครับก็สามารถดูได้ในนิทรรศการนะครับอันนี้เป็นกราฟีนนะครับที่สังเคราะห์ขึ้นมาที่จะเอาไปใส่ในโพลิเมอร์ที่เป็นหมึกแล้วทำให้หมึกนั้นสามารถนำไฟฟ้าได้นะครับก็ไปใช้ในเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเรื่อง Printed Electronics นะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับว่าล้มหรือไม่ล้มนะครับแล้วสามารถจะส่งข้อมูลwireless ไปที่ศูนย์ตรงกลางได้แล้วก็เตือนหรือส่งคนมาช่วยได้ทันนะครับในส่วนของกลุ่ม Solar Energy Technology นะครับก็เน้นไปเรื่องของ Smart Grid แล้วก็ Green Technology ก็ทำ Solar Cellนะครับที่เบนช์มาร์กของเขาก็เด่นๆอย่างเช่นในเอเชียเนี่ยลำดับ1นะครับในเอเชียนี่ท็อป5แล้วก็ในเวิลด์นี่ท็อป20นะครับพยายามทำเซลล์ที่เหมาะกับบริบทประเทศไทยนะครับคืออุณหภูมิสูงและความร้อนความชื้นสูงนะครับอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์ที่ทางกลุ่มทำได้เมื่อปีที่แล้วนะฮะเป็นแบบ flexible 6.2% efficiency ตอนนี้พยายามจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำกระจกใสให้มันนำไฟฟ้าได้จากเดิมใช้ทินออกไซด์ซึ่งราคาแพงนะครับตอนนี้ก็หันมาใช้ซิงออกไซด์นะครับก็ร่วมกับบริษัทบางกอกโซล่านะครับอันนี้เป็นระบบประเมินคุณภาพของ PV system ที่ติดตั้งอยู่นะครับว่า efficiency ต่ำลงไหมนะครับแล้วก็ภูมิอากาศเป็นอย่างไรถึงทำให้มันต่ำลงนะครับกลุ่มสุดท้ายนะฮะเรื่องของทินฟิล์มก็ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของตรวจสอบสารตกค้างในอาหารนะครับเรื่องของ national security แล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเช่นเลนส์แว่นตานะครับแล้วก็ไฟเบอร์ออปติกอันนี้เป็นพื้นผิวชิปนะครับที่ขยายด้วย SEM ก็ใช้หลักการ Surface Enhanced Raman Scattering ปัจจุบันก็ไปใช้ตรวจสารตกค้างในอาหารนะครับดังรูปทางขวาแล้วก็พยายามจะประยุกต์ใช้กับเรื่องของตรวจสารระเบิดแล้วก็สารเสพติดนะครับตอนนี้กำลังร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อยู่นะครับอันนี้ผมข้ามไปแล้วกันนะครับแล้วก็ทางทีมก็ยังมีความสามารถในเรื่องของการสร้างเครื่องเช่นสร้าง plasma cleaning system แล้วก็ sputtering system นะครับซึ่งใช้อยู่ทั้งที่ห้องวิจัยเองแล้วก็ที่ศูนย์วิจัยอย่างนาโนนะครับนอกเหนือจากงานวิจัยแล้วเราก็ทำกิจกรรมอื่นๆนะฮะส่งเสริมความรู้สู่สังคมนะฮะไม่ว่าจะเป็นแคมป์เป็นปฏิทินเป็นหนังสือเป็นชุดคิดนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณดร.สารามนะคะสำลีเดชขจรจากหน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะค่ะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญดร.อัมพรโพใหญ่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์หรือทีแม็กนะคะเรียนเชิญค่ะครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านก็วันนี้ผมก็เป็นตัวแทนจากศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกย่อๆว่า T-MEC นะครับก็ศูนย์เราอยู่ที่ฉางเซาบางน้ำเปี้ยวไม่ใช่อยู่ที่สายพาร์คนะครับระยะทางห่างกัน90กิโลเมตรใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็เอเจนดาวันนี้ผมก็จะมี5หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็เราทำอะไรอยู่เราตามมาร์เก็ตเทรนด์อะไรอยู่นะครับถัดไปก็จะเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ในประเทศไทยเรามีถึงขนาดไหนแล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่สำเร็จแล้วมีอะไรบ้างเราทำอะไรอยู่ปัจจุบันแล้วก็อนาคตจะทำอะไรต่อนะครับก็เริ่มจากเรื่องนี้ก่อนนะครับปัญหาปัจจุบันทันด่วนแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นปัญหาอีกนานนะครับก็เรื่อง global warming ก็คงร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ถ้าเราปรับตัวไม่ทันก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับเรายังมีความรู้สึกได้นะครับว่าร้อนหนาวร้อนเท่าไหร่หนาวยังไงแต่ถ้าเป็นพืชผักสัตว์ต่างๆก็อาจจะมีปัญหาได้เซ็นเซอร์กลุ่มนี้ก็จะไปช่วยในการแก้ปัญหานะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือถ้าท่านมีรถยนต์ท่านก็จะรู้ว่าราคาน้ำมันแพงขึ้นทุกวันนั้นอนาคตก็คงใช้ไฟฟ้าหนีไม่พ้นนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็น power device อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราจะเข้าไปทำนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็น aging society นะครับก็ทุกปีที่ผ่านไปNextech ก็25ปีแล้วนะครับก็ปีหน้าก็26เราก็บวกไปเรื่อยๆทุกคนนะครับก็ถึงวันหนึ่งก็จะเป็น aging society อุปกรณ์พวกนี้ก็จะไปใช้งานในกลุ่มนั้นนั้นกลุ่ม aging society จะเป็นกลุ่มที่ต้องใช้พลังงานน้อยนะครับคงไม่มีใครพกแหล่งกำเนิดพลังงานส่วนตัวขนาดใหญ่ไปด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปสิ่งที่ผมจะทำก็คือ3คำก็คือ more control more efficiency more convenient นะครับ3คำนี้งั้นดูดีนะครับแล้ว infrastructure ในประเทศไทยมีอะไรบ้างก็อันนี้ก็จะเป็นใน1ชาร์ตผมสรุปทุกอย่างเลยนะครับก็คือตอนนี้เรามีส่วนที่เป็นเรียกว่าเป็นคลีนรูมขนาดเล็กนะครับอยู่ที่ฉางเซาบางน้ำเปี้ยวอันนี้ห่างจากดอนเมืองนะครับ70กิโลเมตรแล้วแต่ใกล้ดอนใกล้แอร์พอร์ตใหม่นะครับเรามีพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเป็นคลีนรูมคลาส100แล้วก็คลาส10,000นะครับเราสามารถรันเวเฟอร์ขนาด6นิ้วได้มีกำลังการผลิต500แผ่นต่อเดือนมีกำลังคนประมาณ80คนนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของศูนย์เราที่ฉางเซาบางน้ำเปี้ยวกำลังคนเราก็มี80คนก็เป็นปริญญาเอก12คนปริญญาโท26ปริญญาตรี34ปวช.ปวส8ท่านนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีนี้ก็สามารถทำลวดลายที่เล็กที่สุดได้ 0.5 ไมครอนนะครับท่านคงคิดว่า 0.5 ไมครอนนี่อาจจะลำบากในเรื่องของเมมโมรีเพราะนั้นเมมโมรีเราไม่ได้ทำเราทำเซ็นเซอร์ที่มีขนาดเล็กขนาด 0.5 ไมครอน power device ด้วยเทคโนโลยี 0.5 ไมครอนเพราะนั้นเราจะเป็นแนวหน้าได้นะครับเมมโมรีเราคงตามไม่ทันเขาใช้45นาโนเรายังได้ 0.5 ไมครอนแต่วงการเซ็นเซอร์เราเป็นผู้นำนะครับก็เดี๋ยวจะชี้ให้ทีละประเด็นนะครับก็เรื่องที่เราทำสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้เรามีเทคโนโลยีตั้งแต่ IC Design เราสามารถทำ Layout ได้เองนะครับเราสามารถทำ Marks ในประเทศเราสามารถมี Process Simulation เพื่อลดต้นทุนในการผลิตนะครับแล้วเราก็มี Process ของเรามี IC Packaging จะเห็นว่าครบลูปตั้งแต่เป็นไอเดียเข้ามาจับต้องไม่ได้จนถึงสุดท้ายเราสามารถทำแล้วให้จับต้องได้ก็อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เรามีอยู่นะครับก็จากเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เราก็เลยแบ่งตัวเราว่าเราจะมีบริการทั้งหมด4ด้านใน T-MEC นะครับด้านแรกก็เป็น Pure R&D นะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นนอกจาก R&D แล้วเราบอกว่าถ้าท่านอยากผลิตกับเราเราก็ทำ Small Volume Production ให้เพื่อไปทดสอบตลาดนะครับหลังจากท่านติดตลาดแล้วเราก็คาดหวังว่าท่านมีเงินเยอะแล้วก็นั้นเราจะติดต่อโรงงานแฟบต่างประเทศให้ท่านนะครับเราก็ช่วยแค่เริ่มต้นนะครับเป็น small volume production ไม่เกิน500แผ่นต่อเดือนนะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่ม solution provider เราก็แก้ปัญหาในอุตสาหกรรมทำ failure analysis ให้ภาคอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะเป็นรูปต่างๆรูปนี้ก็จะเป็น power deviceอันนี้เราเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดโลกแล้วนะครับวันนี้จะนำไฟฟ้าได้200แอมป์ในพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กๆทนรีเวิร์ดเบรกดาวน์ได้ประมาณ 1,800 โวลต์นะครับแล้วก็มีกำลังการสูญเสียในการสวิตชิ่งต่ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์หลักของเราและเซ็นเซอร์ที่เราทำเราสามารถทำขนาดเล็กได้นะครับก็สอดเข้าไปในเส้นเลือดหัวใจได้อันนี้ก็จะเป็นเพเชอร์เซ็นเซอร์ที่เล็กที่สุดในโลกไวที่สุดในโลกตอนนี้ฉะนั้นถ้าใครโอเปเรตเป็นโรคหัวใจแล้วต้องการไปบายพาสบอลลูนท่านก็ได้ใช้ชิปของเราแล้วล่ะครับนะครับก็อีกอันนี้ก็จะเป็นการที่เอาเซ็นเซอร์ที่เรามีความสามารถในการผลิตและมีคุณสมบัติพิเศษที่สุดในตลาดไปใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบก๊อกน้ำการรั่วของก๊อกน้ำทุกท่านก็เคยทดสอบนะครับก็อัดลมเข้าก๊อกแล้วก็โยนลงน้ำตัวที่เปียกดีหรือไม่ดีเปียกทุกตัวก็ต้องทำความสะอาดทำให้แห้งนั้นการทำให้แห้งถ้าเรามีพนักงานที่ทำความสะอาดไม่เนี๊ยบไม่เนียนก็จะทำให้เกิดสนิมได้พอส่งออกก็ตีกลับทั้งตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็ประเด็นก็คือตอนนี้เราใช้ลม
แล้วก็ได้ส่งไปส่งงานไปที่บริษัทเรียบร้อยแล้วนะครับส่วน failure analysis ตอนนี้เรามีแค่3ตัวแล้วเราก็บอกว่าเราสามารถทำ failure analysis ได้แต่อุปกรณ์ที่จะใช้ทำ failure analysis นี้จะมีอีกประมาณ40ตัวเราไม่ซื้อนะครับเราแค่เป็นพันธมิตรกับบริษัทเป็นหน่วยงานในสิงคโปร์นะครับตอนนี้ถ้าท่านต้องการเซอร์วิสอะไรก็แล้วแต่ทางด้าน failure analysis ทุกชนิดทุกเครื่องมือเราสามารถทำให้ท่านได้เราเป็น Windows อยู่ตอนนี้นะครับถ้าท่านต้องการด่วนก็เพียงแต่จ่ายค่าเครื่องบินเพิ่มให้กับเอนจิเนียร์เราเราจะหิ้วแซมเปิลไปทำให้แล้วก็ส่ง data กลับมาภายใน1วันนะครับแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำเซ็นเซอร์สารพัดชนิดนะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็เป็นความชื้นและอุณหภูมิเราทำตั้งแต่ข้าวเปลือกไปวัดความชื้นของข้าวเปลือกความชื้นของดินความชื้นของอากาศประเด็นก็คือพวกนี้ได้ถูกนำไปใช้งานแล้วแต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าเซ็นเซอร์ที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของดินถ้าเป็นเซ็นเซอร์ดินนะครับถ้าเป็นข้าวเปลือกก็ขึ้นอยู่กับชนิดของข้าวเปลือกตอนนี้เราพัฒนารุ่นที่ไม่ขึ้นกับชนิดของข้าวเปลือกไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของดินนะครับก็ใช้ได้ไม่ต้องคาลิเบตใหม่นะครับอีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่ม IFET ก็ Ion Selective Field Effect Transistor ก็จะหน้าตาแบบนี้ครับวัด pH ดังนั้น pH ที่แข็งแรงทนทานดีกว่ารุ่นกระป๋องแก้วราคาสมเหตุสมผลอันนี้หาดูได้ที่ในงานนี้นะครับก็เราเอามาแสดงด้วยถ้าท่านต้องการที่จะทดลองใช้เรามีทั้งมีทั้งแจกทั้งขายนะครับเวอร์ชันถัดไปเราก็ทำเป็นตัววัดแม่ปุ๋ย NPK นะครับอีกกลุ่มนึงจะเป็นเราเรียกว่าเป็นแมกนีโตทรานซิสเตอร์อะไรที่ต้องการทดสอบว่าหมุนหรือไม่หมุนหมุนเร็วขนาดไหนเราก็ใช้ตัวนี้จุดเน้นคือกินไฟต่ำนะครับซิลิคอนเทอร์มอลเซนเซอร์เน้นที่ความละเอียดสูงๆทดยม3ตำแหน่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเน้นอีกกลุ่มนึงก็เพรสเชอร์เซนเซอร์จะเห็นว่าเรามีเพรสเชอร์เซนเซอร์ที่ดีแล้วนะครับตอนนี้เราก็เลยทำแพ็คเกจจิ้งหลากหลายไปในอุตสาหกรรมหลากหลายตอนนี้เราทำก็ให้กับ TPMSคือยานยนต์ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับประหยัดน้ำมันตัวอีกตัวหนึ่งโลเซเนอร์โลโวลเตจเซเนอร์ไดโอดตัวนี้ของเราในตลาดดูช่วงนี้นะครับของเราตัวสีน้ำเงินจะเห็นว่าของเรานี่มีกระแสรั่วต่ำกว่าเพราะนั้นเซเนอร์ไดโอดตัวนี้จะถูกไปใช้ในโมบายโฟนในเวอร์ชันถัดไปท่านก็อาจจะใช้โทรศัพท์ได้นานขึ้นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็โลลัสพาวเวอร์ไดโอดอันนี้เราก็ลดการกินกระแสเทียบกับอุณหภูมินะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็น energy harvesting จะเน้นเรื่องแสงเป็นหลักอันนี้จะเป็น black silicon ที่เราทำกลุ่มนี้จะสามารถรับความยาวคลื่นแสงตั้งแต่ UV ถึง IR นะครับก็กลุ่มนี้ได้พัฒนาไปสู่เป็น night vision อยู่นะครับก็คิดว่าปีหน้าน่าจะมีผลงานมาแสดงก็เราคิดว่าเรามีโมเดลแบบนี้ครับก็เราเน้นที่เป็น niche market เราจะ provide innovation และ fabrication ให้แต่ถ้าท่านเจริญเติบโตแล้วเป็น blue ocean แล้วเราจะ transfer innovation ให้นะครับแต่กลุ่มที่เป็น red ocean ที่มีการแข่งขันสูงเราคงทำอะไรไม่ได้เทคโนโลยีน่าจะดีอยู่แล้วเราก็เพียงแต่แก้ปัญหาในอุตสาหกรรมให้นะครับแก้ปัญหาที่ท่านเจอในปัจจุบันทั้งหมดอยู่ในฟอยล์นี้ครับก็เราทำอะไรมาบ้างแล้วกำลังจะทำอะไรต่อพูดสรุปง่ายๆในชาร์ตอันนี้ก็คือตอนนี้เป็นเซ็นเซอร์อย่างเดียวต่อไปเซนเซอร์ฉลาดขึ้นก็คือคาลิเบตตัวเองได้เราเรียกสมาร์ทเซนเซอร์อนาคตถัดไปเราเรียกอินเทลลิเจนซ์เซนเซอร์คาลิเบตตัวเองก็ได้ไปควบคุมคนอื่นก็ได้นะครับก็จะแบ่งเป็น3ช่วงก็สุดท้ายก็คือเราคิดว่าเราเนี่ยจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับก็จะช่วยอุตสาหกรรมในประเทศจาก OEM ให้โตกลายเป็น ODMคาดหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะมี OBM ในประเทศไทยนะครับก็ขอขอบคุณครับอันนี้ทีมผมที่ฉางเซาบางน้ำเปรี้ยวครับขอบคุณครับขอบพระคุณดร.อัมพรโพใหญ่นะคะนอกจากจะมีผลงานมากมายแล้วมีทั้งแจกมีทั้งขายนะคะแล้วก็ยังสามารถสั่งงานได้รวดเร็วด้วยนะคะต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดร.พศินอิสระเสนาณอยุธยานะคะผู้แทนจากสถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับผมพศินนะครับจากสถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับได้รับมอบหมายจากดร.ปิยวุฒิศรีชัยกุลซึ่งเป็นไดเรคเตอร์ของสถาบัน
ซึ่งเราเรียกว่า REIT นะครับให้มาบรรยายสรุปสั้นๆเกี่ยวกับงานวิจัยที่เราทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท็อปิกวันนี้ก็คือดูความเป็นไปได้ในการหาความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนานะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตกล่าวสั้นๆนะครับเตรียมมาประมาณ10สไลด์นิดๆน่าจะจบในเวลาหรือก่อนเวลาได้นะครับก็จะเป็นประวัติของ REIT แล้วก็โครงสร้างของ REIT นะครับงานวิจัยที่ทำมาแล้วก็ prospect สำหรับงานอนาคตซึ่งน่าจะมีความเป็นไปได้ที่เราจะขยายผลร่วมมือกับเครือข่ายนะครับแล้วก็อาจจะสรุปสุดท้ายด้วยเทคโนโลยี roadmapของ REIT นะครับทีนี้เล่าแบ็กกราวนด์นิดหนึ่งคือ REIT เนี่ยเป็น DU ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดนะครับมีคนแค่20คนนิดเองทีนี้20คนเนี่ยเป็น DU ได้ยังไงเนี่ยผมเข้าใจว่าเนื่องจากกิจกรรมคือถ้าดูชื่อสถาบันอาจจะพอเดาได้ว่าเราทำเรื่องคนพิการนะครับเป็นหลักนะครับทีนี้กิจกรรมเรื่องคนพิการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือคนพิการเนี่ยทางเล็กเทคเนี่ยมองเห็นความสำคัญแล้วก็ได้ทำมานานนะครับถ้าดูจากเมื่อก่อนประมาณ15ปีก่อนเนี่ยเราก็อยากจะทำในรูปกิจกรรมในโครงการ IT ตามพระราชดำริในส่วนคนพิการนะครับหลังจากนั้นก็จะครม.ก็มีมติให้ทดลองจัดตั้งศูนย์ซึ่งเราเรียกว่า ASTEC นะครับคือศูนย์ Assistive Technology Center เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเล็กเทคพอในยุคที่3เนี่ยจาก ASTEC ซึ่งเรามีงานวิจัยออกมาพอสมควรเนี่ยทางผู้บริหารก็เห็นความสำคัญว่าอยากจะพัฒนาต่อยอดให้เป็นที่เราเรียกโฟกัสเซ็นเตอร์คือเป็นศูนย์ที่มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านในเรื่องนอกจากคนพิการแล้วตอนนั้นก็ยังเราเริ่มคุยเรื่องคนผู้สูงอายุนะครับก็เคยมีการปรับโครงสร้างเปลี่ยนชื่อจาก ASTEC เป็น REIT ตอนแรกก็เป็นรูปโปรเจกต์นะครับทีนี้ตอนหลังพอเราเริ่มบริหารจัดการสวช.ด้วยการทำเป็น DU และ IU เนี่ยเราก็จัดทำเป็นโครงสร้างในลักษณะที่เป็น DU ของNextTechนะครับทีนี้ถ้าจะเห็นโครงสร้างเนี่ยจะเห็นว่าถึงเรามีแค่20คนแต่ลักษณะที่เราไลน์อัพไว้เนี่ยมันจะต่างกับคนอื่นนิดนึงคือนอกจากงานวิจัยซึ่งเราจะทำภายใต้ห้องแลบซึ่งจะโฟกัสบางจุดและลงลึกเนี่ยเราจะมีส่วนที่เราเรียกว่าทดสอบประเมินนะครับเพราะนั้นงานคนพิการเนี่ยมันทำคัสตอมไอเซชันเยอะเพราะฉะนั้นนอกจากการวิจัยเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันเป็นการเข้าถึงผู้ใช้ทดสอบประเมินนะครับจะเห็นว่าเรามีกลุ่มงานที่เป็นงานบริการด้วยแล้วเราก็พยายามพัฒนาโครงสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับมันก็จะมีส่วนบริหารจัดการเล็กน้อยนะครับก็หลักๆจะมีส่วนวิจัยประยุกต์แล้วก็ส่วนวิจัยภายใต้ห้องแลบนะครับทีนี้เดี๋ยวอันนี้ข้ามต่อไปได้เลยนะครับคือลักษณะงานเนี่ยมันจะต่างอันนี้เดี๋ยวผมขอไล่ตามสไลด์ที่เราจะมีดีกว่านะครับ อย่างเช่นแลบเนี่ยเราทำ Digital Health Aid ซึ่งทำมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยเราคืองานวิจัยเราจะเน้นแบบพัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ซึ่งเราอยากเห็นว่ามันถึงผู้ใช้จริงนะครับจะเป็นทางเชิงพาณิชย์หรือว่าให้บริการเชิงสาธารณะก็ได้นะครับเช่นเครื่องช่วยฟังเนี่ยเราก็ทำมาสักพักหนึ่งตอนนี้ก็ไลเซนส์ให้บริษัทเอกชนก็มีโชว์อยู่ในจุดนิทรรศการข้างๆนะครับคือเนื่องจากลักษณะบางอย่างแล้วมันจะเป็นกึ่งๆของอุปกรณ์การแพทย์อย่างตัวนี้เราก็ไปทำคลินิคอลทรีลระยะยาวที่มช.มาเกิน1ปีนะครับถึงจะสามารถมีความมั่นใจในการไลเซนส์สู่บริษัทเอกชนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีเพื่อช่วยคนพิการผู้สูงอายุซึ่งดำรงชีวิตอาจจะเคลื่อนไหวไม่สะดวกอยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้ครับก็จะเป็นชุดควบคุมอุปกรณ์แบบไร้สายอันนี้ความภูมิใจของเราไม่ใช่แค่ในเชิงเทคโนโลยีแต่ว่าเป็นโมเดลที่เราพัฒนานะครับจะเห็นว่าตะกี้เนี่ยใช้เครื่องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชนแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นความร่วมมือระหว่างเรากับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับเช่นมหาวิทยาลัยหรืออบต.ในการที่เราไปเทรนคนให้เขาให้เขาพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ดูแลมันหลังจากนั่นเองคือให้คนที่เป็นอินิชิเอทีฟเนี่ยเป็นส่วนบริหารส่วนโลเคอลเองนะครับแล้วเราไปสนับสนุนซึ่งอันนี้เราก็มีความร่วมมือกับกระทรวงอื่นเช่นพม.อะไรอย่างเงี้ยนะครับในการขยายผลงานนอกจากนั้นเทคโนโลยีบางตัวเช่นโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับผู้พิการเนี่ยเราก็ใช้โมเดลแบบแรกด้วยก็คือไลเซนส์ให้บริษัทเอกชนก็มีโชว์ที่บูธเหมือนกันนะครับเนื่องจากเราเป็นงานเชิงสังคมก็จะมีซอฟต์แวร์บางอย่างซึ่งอาจจะเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งในเทคที่ต้องซัพพอร์ตถ้าทำได้นะครับผมเรียกรวมๆว่าเป็นซอฟต์แวร์สวีทของกลุ่ม AT เนี่ยก็จะเห็นในอย่างในบูธโมบายแอปพลิเคชันก็จะมีหนังสืออ่านเดซี่ของผู้พิการนะครับซึ่งเราทำลงบนมือถือหรือว่าถ้าเป็นตัวตรวจสอบเว็บ accessibility ว่าตามมาตรฐานหรือไม่สำหรับคนพิการหรือผู้ไม่พิการเนี่ยมันต้องใช้คอนเซปต์ที่ว่า universal design คือทุกคนสามารถเข้าถึงได้เราก็จะมีซอฟต์แวร์ตัวนี้ให้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เรากำลังมุ่งเน้นก็จะเป็นเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้นะครับอันนี้จะเห็นว่าอันนี้จะมีความต่างเรามีโมเดลในการ deliver หลายโมเดลอันนี้ก็เป็นการงานในเชิงบริการซึ่งว่าทำสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพนะครับก็จะเป็นการดูแล
ผู้พิการหรือว่าเด็กๆที่มีปัญหาเนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะเคส by เคสที่เราก็จะติดตามผลแล้วก็ดูแลในระยะยาวนะครับอันนี้อันหนึ่งซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเรากับกทช.นะครับจากสบท.เป็นหลักเนี่ยสนับสนุนงบประมาณในการจะเห็นว่าอันนี้ที่เราเรียกว่าวิจัยผลประยุกต์ก็คือบางอย่างเราไม่ได้พัฒนาเองแต่ว่าเราทำให้เขาเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับผู้พิการจริงได้ยังไงแล้วเอาไปใช้ยังไงนะครับอันนี้เราก็จัดตั้งเป็นเรียกว่าศูนย์สาธิตเลยนะครับก็มีซุ้มของศูนย์สาธิตอยู่ก็จะสาธิตอุปกรณ์โทรคมนาคมสำหรับผู้พิการว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะเป็นไงรูปแบบการใช้จะเป็นยังไงนะครับมีการจัดทำรถนิทรรศการซึ่งจะออกไปตามจังหวัดต่างๆแล้วก็ไปให้คนเนี่ยเข้าใจว่าโอกาสของเขาคืออะไรนะครับในเรื่องการเข้าถึงทางด้านโทรคมนาคมนะครับแล้วก็อันนี้ส่งเสริมนักเรียนตาบอดในวิทยาศาสตร์นี่ก็อาจจะเป็นเชิงบริการนิดนึงนะครับอันนี้คืองานที่ผ่านมาแต่ที่เราก็เข้าใจว่า อยากให้มาแชร์ประสบการณ์คือว่าอีกหน่อยเราจะไปยังไงนะครับอย่างเครื่องช่วยฟังเนี่ย อย่างที่เรียนว่าโมเดลเราเนี่ยเรามีทีมเล็กๆเนี่ยเราก็จะเน้นว่าทำโซลูชันนั้นโอกาสที่มหาวิทยาลัยหรือพาร์ทเนอร์จะทำเช่นอย่างตัวนี้เราทีมเราก็จะเน้นแค่ฮาร์ดแวร์แต่ว่าถ้าลงลึกในเชิงกระบวนการซิกนอลโปรเซสซิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะขยายงานได้นะครับซึ่งอันนี้เราคิดว่าการออก product ออกตัวเดียวก็คงไม่ sustain แล้วก็ต้องพัฒนาเป็นเวอร์ชันอื่นๆต่อไปนะครับก็มีการคุยกับบริษัทอยู่หรือว่างานใหม่ๆเช่นระบบTelecom Relay Service เนี่ยซึ่งศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารเนี่ยจะทำให้คนพิการหลากหลายเนี่ยคุยกันรู้เรื่องได้ไงเช่นตาบอดคุยหูหนวกได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นโครงการซึ่งเรากำลังทำ pilot อยู่อันนี้ก็จะเห็นเป็นลักษณะเดียวกันว่ามันเป็น pilot แต่ว่าเทคโนโลยีที่เอาไปใช้เนี่ยมันสามารถรองรับจากหลายๆที่ได้ครับพวก text to speech หรือว่าเทคโนโลยีทางด้านภาพอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าในส่วน read เองก็จะเน้นว่าเอาทำโซลูชันให้เห็นนะครับหรือว่าในอีกเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ rehab ซึ่งเราจะเน้นพวก virtual reality นะครับแล้วก็อยากจะทำเรื่องการฟื้นฟูโดยเฉพาะที่เรากำลังเน้นเรื่อง cognition แล้วก็ physical rehab นะครับอันนี้จะต่างกับเครื่องช่วยฟังเครื่องช่วยฟังเราเป็นฮาร์ดแวร์เราขาดDSP ครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้เราจะทำซอฟต์แวร์ซึ่งเราทำกับทางคณะแพทย์จุฬาแล้วก็ที่คณะวิศวะจุฬาอยู่แต่ว่าถ้าเชิงฮาร์ดแวร์เรื่องเซ็นเซอร์นี้ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการขยายงานวิจัยเพิ่มเติมนะครับหรือว่ากลุ่มใหม่ที่เรากำลังสร้างอยู่ก็ทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์สำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับอันนี้ทีมยังเล็กอยู่เราจะถ้าในส่วนวิทย์เราจะเน้นเรื่องการฟื้นฟูแขนเรียก upper limb คือส่วนบนนะครับซึ่งอันนี้มันก็ความร่วมมือก็เป็นไปได้ตั้งแต่ในเรื่องเชิงวิศวกรรมเครื่องกลหรือว่าทางด้าน AI หรือว่าแม้แต่ทางอิเล็กทรอนิกส์แมคคาทรอนนะครับก็จะสรุป2สไลด์สุดท้ายนะครับคือ RTIA มันจะเห็นว่า RIT เนี่ยถูกออกแบบให้ครบวงจรตั้งแต่ทำวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำวิจัยเชิงประยุกต์แล้วก็ทำเรื่องเชิงบริการนะครับทีนี้คนมีนิดเดียวมันก็อาจจะยังalignment เนี่ยมันก็ต้องการคนช่วยเหลือเยอะอย่างตะกี้ที่พูดเรื่องวิจัยนะครับก็จะเป็นในส่วนร่างซึ่งเป็น research นะครับทีนี้จะเห็นว่าทั้งในส่วนของ apply เองซึ่งผมอาจจะพูดได้เนี่ยเช่นในการทำศูนย์สาธิตศูนย์บริการถ่ายทอดทางโทรคมนาคมหรือแม้แต่เรื่องปัญหาที่เรามีแผนจะทำเรื่องระบบสื่อสารจังหวัดภาคใต้นะครับมันต้องการทีมใหญ่อะแล้วก็อันนี้จะพูดแทนจางมันธนีที่เป็นผู้บริการทางฝ่ายวิจัยประยุกต์ด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าใครมีเทคโนโลยีหรือว่ามีความสนใจที่นำเทคโนโลยีตัวเองลงไปพิสูจน์การใช้งานหรือการใช้งานจริงในที่เราเตรียมไพลอตไว้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนในวิจัยเชิงลึกของแลบเองเนี่ยเราก็จะเน้นอย่างที่เรียนนะครับว่าจะเน้นเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มทางด้าน rehab ซึ่งตอนนี้เราก็จะมีทั้ง cognitive และทาง auditory แล้วก็ทาง physical rehab นะครับส่วน assistive technology เนี่ยเนื่องจากเดี๋ยวคงมีอาจารย์ที่มาพูดเนื่องจากเราโชคดีที่เรามี COE และ CRU อยู่แล้วอย่างละหนึ่งนะครับทั้งในเรื่อง independent technology เรื่อง rehabilitation engineering ทาง AT ที่เหลืออยู่ตอนนี้เราก็จะเน้นเรื่องการศึกษาเช่นของเด็ก LD เป็นหลักครับก็อันนี้ทีมงานเรานะครับ20กว่าคนก็ขออนุญาตจบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณดร.พสินนะคะที่มาแนะนำสถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะและท้ายสุดนะคะเป็นหน่วยวิจัยท้ายสุดของเรานะคะขอเรียนเชิญดร.สุธีผู้เจริญชนะชัยค่ะรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติแนะนำหน่วยพัฒนานวัตกรรมและวิศวกรรมค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
วัสดีครับทุกท่านอันนี้จะเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการนะครับเรามีคำง่ายๆว่า integration to innovation ก็คือบูรณาการทางวิศวกรรมนะครับเพื่อทำนวัตกรรมเพราะนั้นถามว่าบูรณาการอะไรกับบูรณาการเพื่อใครนะตรงนี้ในสไลด์นี้ก็จะบอกว่าบูรณาการเอาเทคโนโลยีพื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์นะฮะไปใช้ทำนวัตกรรมสำหรับพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมอันนี้ก็จะตอบโดยตัวมันเองเพราะฉะนั้นถ้าดูโครงสร้างของหน่วยงานที่อยู่ในนี้ก็จะเป็นทางด้านการทำโปรโตไทป์ก็มีฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นชื่อ IPP อย่างที่เห็นนะครับคือเน้น Industrial Prototype ซอฟต์แวร์ก็จะเป็นทางด้านซอฟต์แวร์ Engineering แต่เสร็จ2หน่วยนี้แล้วก็ยังไม่พอนะครับต้องมีอีก2หน่วยเพิ่มมาหน่วยแรกคือหน่วยทางด้านการพัฒนาวิธีการทดสอบใหม่ๆนะฮะเพราะเนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนบางครั้งต้องเปลี่ยนวิธีการทดสอบไปด้วยหรือบางครั้งมาตรฐานก็สูงขึ้นก็ต้องอัปเกรดวิธีการทดสอบตามไปแล้วก็ในโลกปัจจุบันนี้ไม่ได้มีของที่เป็นของต้องใช้เงินเยอะๆซื้ออย่างเดียวของฟรีก็มีแบบ open source นะครับก็จะมีหน่วยที่อยู่ขวามือสุดของท่านก็เลยเป็นหน่วย open source ซึ่งเมื่อเช้าคงได้ฟังเรื่องผลงานส่วนหนึ่งของ Nextech ก็มาทางด้าน open source อันนี้เราก็ยังดำเนินการอยู่นะฮะเพียงแต่ open source นี้ทำยังไงเดี๋ยวมีสไลด์ให้ดูต่อไปครับคนในกลุ่มนี้ก็เป็นแล็บขนาดไม่ใหญ่มากนะครับต่ำกว่า50คนแต่โครงสร้างของหน่วยนี้ก็จะเน้นการทำบูรณาการทางวิศวกรรมดังนั้นก็จะมีวิศวกรมีผู้ช่วยวิจัยเป็นหลักนะครับนักวิจัยหรือ PhD ก็จะมีเป็นส่วนน้อยครับผลงานเด่นๆถ้าดูตามรูปก็จะเห็นนะครับว่าต้องใช้เทคโนโลยีพวกคอมพิวเตอร์ Aided Design ใช้พวก Embedded System แล้วก็ใช้มากกว่าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์บางครั้งต้องทำรถอย่างที่เห็นในภาพนะครับดังนั้นการพัฒนาหน่วยงานนี้ก็เพื่อเอาผลงานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ไปบูรณาการให้เป็น product นะฮะก็จะเน้นทำงานลักษณะนี้ครับเห็นนะฮะวิธีดูสไลด์นี้ก็คงคล้ายๆกับหน่วยที่ผ่านมานะครับขอทวนอีกสักครั้งหนึ่งถ้าดูคอลัมน์แรกจะเป็นชื่อของหน่วยอย่างที่ท่านเห็นตะกี้นะครับ IPP SWE OSSถ้าดูคอลัมน์ที่2จะเห็น product line นะฮะก็จะดูอันแรกสุดสมมติดูสีเขียวตรง IPP ก็จะเห็น low power embedded ก็คือระบบสมองกลฝังตัวที่ใช้พลังงานต่ำนะฮะก็จะไล่ลงมาด้วยเรื่อยนะฮะตามที่ท่านเห็น product line แต่สาระสำคัญจะเป็นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็จะเน้นเรื่องทำโปรโตไทป์ทางด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พัฒนาวิธีการทดสอบโปรโตไทป์อันนั้นแล้วก็บางครั้งก็ทำเป็น open source ไว้เผยแพร่ส่วนถ้าดูในแกนเวลาก็คือดูจากซ้ายไปขวาก็จะเห็นระยะเวลาก็จะเห็นขีดความสามารถของ product line ในแต่ละตัวซึ่งเติบโตขึ้นไปนะฮะยกตัวอย่างเช่นตัวบรรทัดบนสุด low power embedded เนี่ยก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าSWOT นี่ไม่ใช่ทางธุรกิจนะครับเป็น object tracking system นะฮะเพราะนั้นมันจะเป็นระบบเหมือนรั้วอิเล็กทรอนิกส์นะฮะซึ่งจะต้องอัปเดตขีดความสามารถไปเรื่อยๆก็จะมีตัวเวอร์ชันอย่างที่เห็นในภาพนะครับแต่สาระสำคัญหลักของมันก็คือว่ามันจะต้องเป็นระบบที่ไร้สายแล้วก็ใช้พลังงานต่ำนะฮะถึงจะเหมาะมาทำรั้วอิเล็กทรอนิกส์ครับเพราะนั้นโครงสร้างของหน่วยนี้ก็จะมีคอนเซ็ปต์อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวดูเป็นตัวอย่างจะเห็นภาพชัดเจนกว่านี้ครับนะฮะอันนี้คือตัวบรรทัดบนสุดที่ดูเมื่อกี้นี่คือตัวสวอตนะฮะก็รั้วอิเล็กทรอนิกส์ก็นอกจากตรวจจับความเคลื่อนไหวยังสามารถตรวจจับเป็นภาพได้ในอนาคตอย่างที่เห็นในรูปนะครับใช้ได้คือดั้งเดิมนี้จะใช้ทางด้านความมั่นคงทางพรมแดนนะฮะแต่อนาคตอาจจะไปใช้ทางด้านความมั่นคงในเมืองก็น่าจะใช้ได้เช่นเดียวกันอันคอนเซ็ปต์ก็จะมีอย่างที่เห็นในครึ่งล่างของสไลด์นะฮะก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มตลาดกลุ่มผู้ใช้นะฮะว่าเขาจะได้ประโยชน์อย่างไรอันนี้คือภาพขยายนะครับอันนี้ product line นึงเป็นทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศซึ่งก็ต้องทำโปรโตไทป์เช่นเดียวกันนั้นทีมนี้ก็จะมีหน้าที่ในการทำโปรโตไทป์ในภาพจะเป็นเครื่องปรับอากาศระบบที่เป็นเรียกว่ามัลติสปลิตก็คือตัวร้อน1ตัวตัวเย็นหลายตัวแล้วต้องควบคุมให้อยู่ในห้องที่เหมาะสำหรับทำเรื่อง IT Data Center อันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้พลังงานเพราะใช้24ชั่วโมงดังนั้นระบบนี้ก็จะช่วยให้ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านะฮะ
อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคทางด้านวิศวกรรมที่สามารถจะพัฒนาไปตอบความต้องการของระบบ Data Center ในอนาคตได้อันนั้นท่านใดที่สนใจทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของคอมฟอร์ตความสบายหรือการประหยัดพลังงานเนี่ยก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะฮะร่วมไม้ร่วมมือพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการใช้ได้ดีขึ้นมีภาพขยายนะครับทางด้านซอฟต์แวร์ก็เราจะมี approach ที่เรียกว่า CMMI นะฮะอันนี้ก็จะมีประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆซึ่งนับวันตลาดด้านซอฟต์แวร์ก็เป็นที่ทราบกันว่ามีเพิ่มขึ้นนะฮะสาเหตุสำคัญอันนึงก็คงมาจากธุรกิจทางด้านบริการเรามีเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะสายการเงินสายท่องเที่ยวสายบริการทางสาธารณสุขซึ่งล้วนต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการครับเอาอย่างนี้เป็นตัวอย่างภาพอีกชนิดนึงว่าในอนาคตบริการทางด้านการแพทย์หลายชนิดก็จะไปอยู่บนเว็บไปอยู่บนคลาวด์ได้นะฮะแต่ผู้ใช้ยังคงเป็นแพทย์เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้ไปแทนที่แพทย์แต่แพทย์เจอ work at anywhere ได้นะฮะน่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายเกือบท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่าNHIS หรือ National Health Information System ซึ่งต้องใช้ความสามารถทางด้านซอฟต์แวร์ในการบูรณาการสูงมากตั้งแต่บูรณาการตัวสารสนเทศนะฮะให้มันมีการเชื่อมต่อมี interoperability แล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลนะฮะวิเคราะห์จัดสรรทรัพยากรอันนี้ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการบูรณาการทางด้านซอฟต์แวร์ครับโอเคครับอันนี้เป็นตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาขออนุญาตให้นำเรียนทีหลังถ้าท่านสนใจเดี๋ยวคงดูสไลด์ได้จากภายหลังนะครับโอเคทางด้าน open source ก็คงได้ฟังในเมื่อเช้าแล้วอันนี้คงทวนสั้นๆ นะครับ open source เราก็จะเน้นทางด้านพวก OS Linux ที่ภาพได้เห็นก็คือ Eco Linux เป็นชื่อของโครงการนะครับแต่จริงก็คือตัว Linux แล้วก็ใส่ภาษาไทยลงไปนะฮะทำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Open Office ซึ่งปัจจุบันก็มีชื่อใหม่เรียกว่า LibreOfficeแต่หน้าที่หลักของ Nextech ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับพยายามทำ Thai localization rendering engine ให้ภาษาไทยทำงานร่วม open source ที่สำคัญที่คาดว่าสังคมไทยยังคงต้องใช้นะฮะก็รวมด้วยช่วยกันนะมีหลายปาร์ตี้ไม่ใช่ของ Nextech คนเดียวจะทำสำเร็จนะครับก็ขอขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่านด้วยไว้หน้าที่นี้โอเคนะครับถ้าตัวนี้เรามองไปข้างหน้าน่าจะขยายไปทำเรื่องของระบบห้องสมุดได้เพราะต้องใช้ภาษาเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีซอฟต์แวร์ open source ให้เลือกอีกมากมายนะฮะไม่จำเป็นต้องซื้อยกชุดอาศัยต่อยอดง่ายกว่าแล้วก็ประหยัดด้วยครับโอเคเรามาถึงสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเขาจะเน้นเรื่องของพัฒนากระบวนการทดสอบใหม่ๆนะฮะเพื่อให้ไล่ตามมาตรฐานหรือไล่ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนั้นบริการที่หน่วยนี้ก็จะให้กับทุกท่านได้ก็คือเป็นการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ซึ่งได้แก่ความทนทานนะฮะทนร้อนทนชื้นแม่เหล็กไฟฟ้าทนฝุ่นนะฮะซึ่งเป็นเบสิกพื้นฐานที่ต้องใช้แล้วก็ขึ้นใหม่ขั้นหนึ่งเป็นเรื่องสมรรถนะเช่นสมรรถนะว่าประหยัดไฟแค่ไหนเบอร์5เบอร์6ในอนาคตเรื่องของอุปกรณ์เทคนิคที่ต้องประหยัดพลังงานจะมาเป็นประเด็นที่สำคัญนะฮะก็จะอยู่ในคอนเซ็ปต์ของที่หน่วยปฏิบัติการนี้จะพัฒนาไปในวันข้างหน้าครับโอเคขอบคุณครับขอบพระคุณดร.สุธีนะคะผู้เจริญชนะชัยค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำหน่วยปฏิบัติการของทาง Nextech นะคะช่วงที่2ช่วงต่อไปนี้จะเป็นการแนะนำศูนย์ความรู้เฉพาะด้านเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านและห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมเครือข่ายซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่ทำหน้าที่วิจัยเฉพาะด้านที่สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กรวมทั้งโจทย์สำคัญของประเทศค่ะลำดับแรกนะคะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์บุญเจริญวงกิตติศึกษาผู้อำนวยการเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื้นฟูมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับก็เรียนผู้อำนวยการแล้วก็ท่านอาจารย์ที่เคารพทุกท่านนะครับคนของผมนี่ก็เป็นศูนย์ความรู้เฉพาะด้านรีแฮบซึ่งก็อยู่ในเครือข่ายของดร.พสินทร์นะครับ
ก็มีผมเป็นบุญเจริญวงกิตติศึกษานะครับเป็นผู้อำนวยการแล้วก็มีดร.พรชัยพุทธพัฒนานนท์นี่เป็นรองผู้อำนวยการอยู่ก็หน่วยของผมนี่อยู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เดี๋ยวผมจะเล่าว่าหน่วยของผมนี่ทำอะไรบ้างนะก็เราก็คาดว่าสังคมต่อไปเนี่ยเราก็จะเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วงานที่เราจะเน้นอยู่ก็คือดูแลพวกเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบจาก3จังหวัดภาคใต้แล้วก็ดูเกี่ยวกับผู้ disable ผู้แล้วก็คาดว่าสปอนเซอร์ที่ว่าจะเทคต่อไปก็คือเกี่ยวกับบ้านสังคมผู้สูงอายุหรือว่าเป็น real estate ที่ดูแลพวกนี้ product line ที่เราทำอยู่ก็อันแรกนี่ก็คือ falldetection ซึ่งเราก็วิจัยทั้งที่เป็นแบบเซ็นเซอร์แล้วก็ทั้งที่เป็นแบบ image ที่เซ็นเซอร์เราสามารถที่จะเคลมได้ว่าเราค่อนข้างที่จะความแม่นยำสูงนะคือมี positive fault ที่น้อยแล้วก็ negative fault ที่น้อยเราครอบคลุมที่ว่าเกือบจะเรียกว่าเกือบจะ 100% นะส่วนที่เป็น image ก็จะเป็น image ก็จะเป็นคล้ายๆกับดูแลว่าผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปจับผู้สูงอายุนะครับว่าล้มหรือไม่ล้มแล้วก็ความสามารถที่เราทำอยู่ก็คือว่าสามารถที่จะลด Data ที่ส่งผ่านจากกล้องมาเนี่ยให้มันน้อยและสามารถ process ได้เป็นแบบ real time ได้แล้วสามารถที่จะรายงานได้ว่ามี activity ของผู้สูงอายุเนี่ยที่เราเฝ้าดูอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเช่นเวลากลางคืนแล้วท่านไปอยู่ในห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสามารถลูกหลานนี่ก็จะดูได้ว่าท่านนี่แสดงว่าท่านไม่นอนท่านอะไรเงี้ยส่วนอีกอันนึงก็คือ FES นี่ก็คือ Functional ES ซึ่งที่เราทำอยู่ก็คือใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคฟุตดรอปนะเท้าส้นฝ่าเท้าตกมีการกระตุ้นเพื่อจะให้ตอนเดินนี่ยกขาและก้าวขาได้เดินได้เหมือนคนปกติดูและท่าทางเหมือนคนปกติก็ขณะที่ส้นเท้าเหยียบเนี่ยก็จะตุ้นหน้าขาเพื่อจะให้ข้อเท้ามีตั้งตรงได้โดยที่ไม่ล้มแล้วตอนยกเท้านี่ก็เพื่อตอนขณะยกเท้าก็จะไปกระตุ้นอีกส่วนหนึ่งคือให้ปลายเท้ายกขึ้นจะได้ไม่ต้องยกขาสูงมากส่วนอีกอันเป็น EMG based device control นี่ก็คือเราตั้งใจจะทำไว้สำหรับว่าเอาสัญญาณคลื่นไฟฟ้า EMG นี่คือคลื่นสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อนะครับเอามาควบคุมอุปกรณ์ซึ่งเราตั้งใจว่าจะเอาไปควบคุมวีลแชร์บ้างหรือเอาไปควบคุมอุปกรณ์อย่างอื่นได้สำหรับผู้ที่มีเขาเรียกไม่สามารถจะใช้มือหรือใช้เท้าที่จะไปทำต่ออะไรได้สามารถใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นทดแทนอะไรเงี้ยPressure map ตอนนี้กำลังทำอยู่คือจะพยายามจะลดความเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายที่ถ้าเราซื้อ Pressure map จากต่างประเทศราคาแพงมากแต่เราก็จะพยายามจะให้ราคาถูกลงแต่ว่าความละเอียดอาจจะไม่สูงมากเหมือนของเมืองนอกจุดประสงค์เพื่อจะไปใช้กับผู้ที่ต้องอยู่บนเตียงนานๆแล้วเป็นโรคเกี่ยวกับเบดซอร์คือสมาร์ทวีลแชร์นี่เราก็พยายามจะทำพวกที่วีลแชร์ที่สามารถที่จะมีพลังงานที่ฉลาดแล้วก็ลดพลังงานได้สามารถไปไกลๆได้แล้วก็ให้เหมาะกับผู้ใช้ด้วยเพราะว่าวีลแชร์แต่ละตัวนี่ปรากฏว่าผู้ใช้แต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วแต่ละคนอ้วนไปบ้างเตี้ยไปบ้างซึ่งต้องใช้แต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเลยส่วนอีกอันหนึ่งยางรองส้นเท้านี้ก็เราเป็นพันธมิตรกับเรานะเป็นกลุ่มวิจัยเรื่องวัสดุนี่ของเรามีพันธมิตรอยู่2กลุ่มคือกลุ่มหนึ่งที่เป็นโลหะเขาก็จะวิจัยพวกความแข็งแรงของที่จะไปทำแกนของขาเทียมให้มีน้ำหนักเบาและมีความคงทนสูงน้ำหนักรับน้ำหนักได้สูงอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มวัสดุยางซึ่งเราก็มีเอามาโชว์ด้วย
ซึ่งยางนี่ก็เราทำอยู่กับกลุ่มยางกับกลุ่มของหมอคุณหมอคณะแพทย์ซึ่งเอามาสลับเพื่อช่วยการลดการเจ็บส้นเท้าซึ่งไม่แต่เฉพาะยางอย่างไรข้างในก็ยังมีตัววัสดุบางส่วนที่สามารถลดกลิ่นแล้วก็ลดเชื้อราอะไรที่อยู่ในรองเท้าได้แล้วก็อุปกรณ์ช่วยพยุงข้อเข่านี้เราทำกับกลุ่มของอาจารย์ทางแมคคาโทนิกซึ่งพยุงเพื่อตอนที่ข้อขาไม่แข็งแรงสามารถพยุงในการเดินได้กลุ่มสมาร์ทโฮมนี่ผมก็ทำอยู่กับกลุ่มของอาจารย์วรรณรัตน์กับกลุ่มไพเลทเซนเซอร์เน็ตเวิร์กก็เพื่อจะมอนิเตอร์เกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจบ้างแล้วก็การรู้สึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจกับกลุ่มหัวใจวรรณรัตน์เพื่อจะให้บ้านนี้เป็นบ้านอัตโนมัติสามารถที่จะมีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อคล้ายๆกับกลุ่มของเมื่อกี้ที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถควบคุมได้แล้วก็ ECG monitoring ก็วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วนอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเราก็ทำอยู่คือกลุ่มฝั่งของทางรีแฮบนะรีแฮบก็มี EMG biofeedbackซึ่งอันนี้เดี๋ยวขอเล่านิดนึงไบโอฟีดแบ็กคืออะไร EMG ก็คือคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อคือปัญหาที่เรามีอยู่ก็คือว่าสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ทางโรงพยาบาลเนี่ยทางกายภาพบำบัดเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกผู้ป่วยมาฝึกผู้ป่วยก็สามารถฝึกได้ตามที่คุณหมอเขาสั่งนั่นแหละแต่พอที่ชาร์จกลับไปบ้านแล้วเนี่ยปรากฏว่าผู้ป่วยไม่ทำตามนั้นเช่นว่าให้โยกแขนยืดให้สุดมือเลยนะได้180องศาท่านก็ทำสักแต่ว่าทำให้มันได้ครบ10ครั้งแต่จริงๆแล้วไม่ได้นับจริงๆแล้วไม่ได้พอครบอาทิตย์หนึ่งแล้วมา follow up ว่ามีความคืบหน้าไหมปรากฏว่ามันไม่คืบหน้าเราก็จะมีไอ้สัญญาณเกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อเนี่ยคอยดีเทคว่าถ้าท่านทำไม่ถึงเป้าเนี่ยเราก็ไม่นับให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางภาคใต้นี่ก็อาจจะมีปัญหาถ้าอยู่ในเขต3จังหวัดภาคใต้นี่การไปมาระหว่างบ้านกับโรงพยาบาล นี่ก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรคือออกมาแล้วมันอาจจะเสี่ยงกลับอีกส่วนไอโซไคเนติกแล้วก็เราก็ตั้งไว้ว่าสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเราก็เชื่อว่าถ้าข้อเข่าแข็งแรงเนี่ยก็จะสามารถลดเกี่ยวกับการหกล้มได้แล้วก็มีการเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับพวกเกมการออกกำลังกายเช่นการไอโซไคเนติกอยู่นะก็ส่วนอัพพลิมนี่ก็มีการออกกำลังกายแขนขาซึ่งเราก็จะมีกลุ่มหนึ่งคอยเก็บข้อมูลให้เราให้ว่าที่เราอุตส่าห์ทำเกมแล้วเนี่ยผู้สูงอายุแกสนใจไหมเพราะถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยเราถ้าแกไม่สนใจก็ป่วยการอะไรก็ยังมีกลุ่มหนึ่งที่ชมรมผู้สูงอายุช่วยเก็บข้อมูลให้แล้วก็ส่วนเทคโนโลยีก็ตามนั่นแหละก็มีเซนเซอร์มีวิดีโออิมเมจแล้วก็อินสตูเมนต์ต่างๆที่ไว้ใช้สำหรับในการวัดส่วนทางรีแฮบก็จะเป็น RFID Wireless Network แล้วก็อุปกรณ์พวก Low Power Device ต่างๆส่วนความชำ R&D แล้วก็เป็น Electronic Device DSP ส่วนพันธมิตรเราก็จะเป็นกลุ่มของกายภาพกลุ่มเอนจิเนียร์แล้วก็มีเน็ตเทคแล้วก็มีสำหรับเอ็กซ์เพรสตีที่เรามีนะก็คือจะเป็นระบบในการวัดแล้วก็วิเคราะห์ขึ้นสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อซึ่งเราสามารถที่จะวัดแล้วก็ดีเทคแล้วก็วิเคราะห์มีความชำนาญมากในเรื่องเกี่ยวกับขึ้นไฟฟ้ากล้ามเนื้อซึ่งเราก็มีเกมเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนี่เราส่งประกวดอยู่ได้รางวัลอยู่หลายประเภทอยู่แล้วก็ที่เราชำนาญอีกอันนึงก็คือเกี่ยวกับการประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าทางการแพทย์โดยเฉพาะขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะซึ่งเราก็มีพันธมิตรอยู่กับที่เป็นหมออยู่ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ผลงานเด่นที่เรามีอยู่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ EMG biofeedback เนี่ยที่เราเด่นอยู่จะใช้ในการออกกำลังกายแล้วก็ฟังก์ชันนอล ES แล้วก็อุปกรณ์ในความสะดวกสำหรับของผมน่าจะหมดแล้วครับจบแค่นี้ครับ
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์บุญเจริญวงกิตติศึกษานะคะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดร.ประกาศสิทธิ์กายสิทธิ์นะคะผู้แทนห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเชิญค่ะครับขอสวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาเป็นตัวแทนนะครับทางพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับอาจารย์ติดภารกิจนะก็ขออนุญาตนำเสนอแนะนำนะครับหน่วยวิจัยร่วมกับทางเน็กเทคนะครับแทนทางอาจารย์นะครับจริงๆแล้วก็สานต่อจากทาง2ท่านก่อนหน้านี้คือทางดร.ประสิทธิ์กับทางอาจารย์บุญเจริญเลยนะครับคือถ้าเราเห็นทางรถแมพของดร.ประสิทธิ์แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าการทำวิจัยเชิงลึกของเน็กเทคทางด้านของผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แทร็กนะครับ2ก้อนใหญ่ๆด้วยกันก้อนแรกก็คือเน้นทางด้านของฟื้นฟูนะครับคือ Rehab Engineering ก้อนที่2คือ Assistive Technology นะครับคือด้านการช่วยด้านการดำรงชีวิตนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามองกลับไปเนี่ยทางด้านของเทคโนโลยีที่จะช่วยผู้พิการกับผู้สูงอายุได้เนี่ยพอหลุดจากหมอมาแล้วเนี่ยมันจะเหลือแค่2ฟิลนะครับ1ก็คือทำฟื้นฟูเขาหลุดจากหมอมาแล้วช่วยชีวิตไว้ได้ใช่ไหมครับทางที่ดีทางลำดับต่อไปคือทำฟื้นฟูให้กระบวนการทำงานของร่างกายมันกลับมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราก็โชคดีที่ว่าทางด้านของการฟื้นฟูเนี่ยเราได้ทางมอนะครับทางสงขลาเนี่ยมาช่วยเป็นศูนย์เฉพาะทางให้เราอันที่สองก็คือหลังจากฟื้นฟูปั๊บมันอาจจะไม่ได้กลับมา 100% ใช่ไหมครับมันจะถึงขีดจำกัดจุดหนึ่งอ่ะไม่ว่าจะโดยกำเนิดหรือหลังจากการรักษาหลังจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฟื้นฟูไม่ได้ 100% ปั๊บเราก็ต้องมีการเสริมสร้างหรือทดแทนตัวนั้นคือ assistive technology นะครับซึ่งเราก็มุ่งเน้นไปในด้านของช่วยให้เขาดำรงชีวิตอิสระได้ก็จะเป็นทางบางมดนะครับทางพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับก็จะเป็นตัวศูนย์ที่สองนะครับที่มาเสริมในส่วนที่เราทำงานด้วยกันนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คงจะเป็นทั่วไปนะครับก็คือโฟกัสไปที่ผู้พิการกับผู้สูงอายุแต่ว่าของเราเนี่ยอย่างที่ว่าถ้ามอเน้นทางด้าน Rehab Engineering ทางของบางมดเนี่ยจะเน้นทางด้านของการดำรงชีวิตอิสระนะครับซึ่งถ้าเราเจาะไปทางด้านของการดำรงชีวิตอิสระแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ได้ออกมาเป็น3ด้านด้วยกันนะครับที่เราทำงานกันอยู่อันแรกก็คือพัฒนาอุปกรณ์นะครับเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตประจำวันอาบน้ำเข้าห้องน้ำทานข้าวนะครับแต่งตัวนะฮะแล้วก็อันดับที่2ก็จะเป็นเรื่องของ responsive คือเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราจะทำยังไงก็จะเป็นพวกระบบ monitoring ต่างๆนะครับสุดท้ายก็จะเป็นพวกของ preventive นะครับคือการป้องกันล่วงหน้านะครับจะมีการเก็บข้อมูลการทำบ้านอัจฉริยะอาจจะมีหลายๆท่านทำนะครับแต่ละที่ก็จะโฟกัสที่ต่างๆกันนะครับทางด้านการ preventive ก็อย่างเช่นเราจะทำลักษณะของการทำที่เป็น behavior detection นะครับว่าตลอดระยะเวลาที่การดำรงชีวิตของท่านมีการเปลี่ยนไปเนี่ยมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือลดลงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเป็นผู้สูงอายุปั๊บบางครั้งเนี่ยตอนกลางคืนใช่ไหมครับเคยหลับรวดเดียวหลับสนิทเลยตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วไปตื่นรวดเดียวตอนเช้าถ้าเกิดเราดีเทคได้ว่ามีการตื่นช่วงกลางคืนบ่อยหรือเข้าห้องน้ำบ่อยหรือดึกๆแล้วแต่ยังมาอยู่ที่ห้องครัวเพื่อหาอาหารทานอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเป็น unusual behavior นะครับซึ่งมันจะกลับเข้ามาในการป้องกันได้นะครับอันนี้ตัวขอแนะนำตัวที่เป็นอุปกรณ์บางอย่างนะครับที่ได้ทำออกไปแล้วตัวนี้จะเป็นพวกเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อไฟฟ้านะครับที่ทางบางมดเนี่ยได้ทำกับศิริราชนะครับแล้วก็ได้ทดลองใช้จริงแล้วก็คือมีการปรับทางด้านของรูปแบบในการกระตุ้นนะครับระยะเวลาแล้วก็ความแรงของสัญญาณได้นะครับอันนี้จะเป็นอีกอันนึงที่เป็นอุปกรณ์ช่วยทดลองทางด้านเคมีนะครับทางดร.ประสิทธิ์ได้เกริ่นไปแล้วว่างานของเน็กเทคอันนึงก็คือการทำแคมป์นะทำค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กตาบอดนะครับอันนี้ถ้าย้อนกลับไปนิดนึงเนี่ยก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยสังคมบ้านเราเนี่ยถ้าท่านในอดีตนะครับถ้าท่านมีเป็นผู้พิการทางด้านสายตาเนี่ยท่านเรียนได้แค่สายศิลป์อย่างเดียวนะครับเรียนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่ว่าเรียนอะไรมาก็ตามเนี่ยพอโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยเข้าแต่สายศิลป์ได้นะครับจะต้องเรียนเชิงสังคมบ้างกฎหมายบ้างนะครับจะไม่สามารถที่จะเรียนทางด้านสายวิทย์ได้เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มมีโครงการขึ้นมาเพื่อว่าให้เด็กแต่ละคนเนี่ยได้เรียนเต็มศักยภาพนะครับทางเน็กเทคก็เลยมีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์แล้วก็เด็กที่เข้ามาอยู่ในโปรแกรมเนี่ยก็สามารถที่จะไปเรียนต่อทางสายวิทย์ได้ซึ่งเด็กรุ่นแรกที่อยู่กับเราณขณะนี้คือเข้ามหาวิทยาลัยปี1แล้วนะครับแต่ว่ายังได้จำกัดสาขานะครับแม้จะเป็นสายวิทย์แต่ตอนนี้ที่เข้าได้ก็จะเป็นทางคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเสริมตอนที่เราทำค่ายนะครับว่าเวลาที่เราเรียนทางด้านเคมี
ฟิสิกส์อาจจะง่ายหน่อยนะครับเรื่องของการแสงคณิตศาสตร์อาจจะได้นะครับเรื่องของรูปทรงนะครับแต่ทางเคมีนี่ค่อนข้างลำบากนะครับก็จะมีอาจารย์ที่บางมดนะครับทำพวกเครื่องวัดเวลาที่เราผสมสารออกมาใช่ไหมฮะเราก็จะมาดูได้ว่าสารตัวนี้เป็นสีอะไรมีความขุ่นหรืออุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเราก็ทำเป็นชุดคิดขึ้นมาอันนี้ยังไม่ได้ถูกบรรจุเข้าไปในค่ายวิทยาศาสตร์ของเรานะครับกำลังทำการทดสอบอยู่นะครับแล้วถ้าได้ผลปั๊บเนี่ยก็จะเสนอให้ทางผู้ใหญ่นะครับให้ช่วยบรรจุตัวแคมป์ทางค่ายทางเคมีเข้าไปตอนนี้ทางเคมียังไม่มีนะครับมาอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงนะครับเป็นด้านของกล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราทำเป็นเกมแล้วก็เน้นไปที่เด็กนะครับก็คือลักษณะของการกำมือกับแบมือนะครับให้เด็กเขาทำแล้วก็เป็นเกมเป็นตัวที่ไปยิงยานอวกาศนะครับให้เด็กเขาเกิดความสนุกสนานนะครับระหว่างที่ทำการฝึกฝนไปด้วยนะครับอันนี้จะเป็นอีกอันนึงที่เราทำทางด้านของการดำรงชีวิตอิสระก็คือเรื่องของเครื่องปรับปรุงเสียงพูดนะครับจะมีผู้ป่วยหลายๆท่านที่มีปัญหาด้านการพูดแต่ว่าลักษณะงานตรงนี้โฟกัสไปที่ผู้พิการกล่องเสียงคือตัดกล่องเสียงออกไปนะครับทั้งทางด้านตัดทั้งหมดเลยหรือเป็น partial ตัดบางส่วนนะครับกลุ่มนี้เวลาพูดออกมาเนี่ยเนื่องจากเขาเอากล่องเสียงออกใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาพูดเขาเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่สองอย่างอย่างแรกคือเรื่องของการหายใจก่อนปกติเราเนี่ยแหล่งกำเนิดเสียงมันมาจากปอดเวลาผมหายใจเข้าไปปั๊บผมเก็บไว้ปอดได้แล้วผมพูดรวดเดียวเลยอย่างเร็วเลยเนี่ยพูดไปพูดได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาที่เขาพิการกล่องเสียงปั๊บมันต้องเจาะคอใช่ไหมฮะช่วงของลมหายใจกับช่วงหลอดอาหารนี่มันต่อกันเพราะฉะนั้นทางเลือกก็คือปากเนี่ยเข้าหลอดอาหารนะครับส่วนทางด้านของคอเนี่ยลมหายใจเนี่ยมาเจาะออกทางคอพอเจาะทางคอปั๊บมันไม่มีแหล่งกำเนิดจากปอดนะครับเพื่อจะได้ไปดันเส้นเสียงหรือบังคับเส้นเสียงใช่ไหมฮะเพราะนั้นเสียงเขาก็จะเพี้ยนก็ต้องมีการฝึกให้เกิดการเลอแล้วก็พูดออกมาอันนี้การเลอแล้วพูดออกมาเนี่ยเสียงมันจะแตกต่างจะเพี้ยนไปจากปกติเราก็ใช้กระบวนการทางด้านอะคูสติกแล้วก็ทางด้านของซิกนัลโพรเซสซิ่งมาปรับเสียงตัวนั้นนะครับให้มีความชัดเจนขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็น power wheelchair นะครับหลายๆที่ก็ทำอยู่นะครับตัวนี้ก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีการประยุกต์เทคโนโลยีที่เอามานำใช้มาต่างกันนะฮะอันนี้เป็นสมาร์ทโฮมสั่งงานด้วยเสียงนะครับตัวนี้ก็ใช้ speed recognition นะครับไปต่อกับแพลตฟอร์มที่เราวายไว้ในบ้านจำลองนะครับแล้วก็ออกมาอันนี้คือเครื่องป้อนอาหารนะครับสำหรับผู้พิการทางด้านร่างกายนะครับก็จะมีใช้เท้านะครับในการเลือกตำแหน่งนะครับตัวแขนโรบอทมันก็จะวนไปตามอาหารที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มกดแล้วมันก็จะทำเป็นสเต็ปมาป้อนให้ได้ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของการฝึกเดินนะครับการฝึกบาลานซ์กับคอนโทรลร่างกายนะครับให้กับเด็กพิการสมองนะครับก็คือจะมีรูปแบบของการมันอันนี้เอามาจากที่เขาฝึกอยู่แล้วนะครับเรามาทำให้เป็นคอมพิวเตอร์ไลซ์แล้วก็ทำการเก็บข้อมูลนะครับปรับเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวรูปแบบต่างๆที่เขาใช้อยู่เนี่ยการขึ้นบันไดการเดินซ้ายเดินขวาหลบหลีกสิ่งกีดขวางประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็ทำเป็นบ็อกซ์ให้เขาหัดเดินตามสีนะครับไล่ออกมานะครับอันนี้เป็นรถแมพก็คงไม่กล่าวละเอียดนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะสอดคล้องกับทางของ Nextech นะครับที่ได้ทำงานร่วมกันก็คือจากแผนหลักที่มีทั้ง Rehab Engineering แล้วก็ Assistive Technology ทางสงขลาทางมอ.ก็จะโฟกัสไปทางด้านของRehab Engineering ส่วนทางบางมดก็จะโฟกัสไปทางด้านของ Assistive Technology นะครับครับนะครับก็ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับช่วงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวคิดว่าลำดับถัดไปก็จะมีการประชุมวงเล็กอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณดร.ประกาศสุดกายสิทธิ์นะคะแนะนำห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุนะคะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.มาริกาเจริญสุธาสินีนะคะผู้อำนวยการเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการค่ะเรียนเชิญค่ะกราบสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะแล้วก็รู้สึกขอขอบคุณทาง Nextech นะคะที่ได้กรุณาเชิญCoE ของเรามานำเสนองานนะคะไม่เลื่อนโอเคอันนี้ถูกไหมครับไปทางข้างหน้าทางนี้ใช่ไหมโอเคค่ะอันนี้เป็นงานที่ทาง Nextech ได้แนะนำนะคะให้เราจัดทำเทคโนโลยีโรดแมปนะคะนี่เป็นทำของปีที่แล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่2นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางเราก็ได้ทำหลักๆทางด้านSensor Network เป็นลักษณะทางด้าน Coral Sensor Network นะคะ
จริงๆจากชื่อของ COE เนี่ยก็จะทราบอยู่แล้วว่าเราจะเน้นงานวิจัยทางด้านนิเวศวิทยานะคะซึ่งก็จะฉีกแนวจากกลุ่ม COE ส่วนใหญ่ที่ Nextech ให้การสนับสนุนนะคะทีนี้สาเหตุว่าทำไมต้องทำทางด้านนิเวศวิทยาเพราะว่าจริงๆแล้วงานวิจัยทางด้านนิเวศเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นจุดบอดมากของประเทศไทยนะคะนักวิจัยทางด้านชีวะส่วนใหญ่เนี่ยมีศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ค่อนข้างจะต่ำเมื่อเทียบกับในสาขาอื่นๆนะคะซึ่งมันจะต่างกับของต่างประเทศค่อนข้างมากนะคะดังนั้นต้องขอขอบคุณทาง Nextech ที่ได้มองเห็นว่าการที่ Nextech เนี่ยมีศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีค่อนข้างสูงได้เอื้อมมือเข้ามาช่วยเหลือในเชิงของทางนิเวศวิทยาอันนี้เนี่ยคิดว่าเป็นอะไรที่ประเทศไทยเนี่ยควรจะทำเมื่อสัก20ปีที่แล้วนะคะเพื่อการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับclimate change ในยุคปัจจุบันนะคะทีนี้ทางเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยทำโครงการหลักๆเนี่ยก็คือทำเกี่ยวกับปะการังนะคะก็มีการนำเซ็นเซอร์ทั้งหลายเนี่ยไปติดตั้งซึ่งจริงๆแล้วเซ็นเซอร์ทางทะเลเนี่ยค่อนข้างราคาสูงมากแล้วเราเองก็ไม่ได้มีงบประมาณในการจัดซื้อนะคะอันนี้ก็ต้องขอยืมจากความร่วมมือจากต่างประเทศนะคะทีนี้ส่วนที่สองที่เราทำเนี่ยเราทำหลักๆเกี่ยวกับดัตต้าเบสนะคะซึ่งดัตต้าเบสเนี่ยเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชนนะคะทีนี้เราก็เลยต้องพยายามตอบโจทย์ของสังคมให้มากนะคะดังนั้นCOE เนี่ยก็ต้องพยายามคิดเนื้องานที่ซัพพอร์ตความต้องการของชุมชนนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราทำดัตต้าเบสที่ซัพพอร์ตยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดนะคะแล้วก็เราทำดัตต้าเบสในเชิงของการท่องเที่ยวซึ่งถ้าเกิดหลายๆท่านได้เดินชมงานเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีดัตต้าเบสทางด้านการท่องเที่ยวของ4จังหวัดให้ท่านเข้าไปเลือกชมนะคะซึ่งจะประกอบด้วยจังหวัดชุมพรสุราษฎร์นครและจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งภาคใต้นี้เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นคลัสเตอร์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะถ้าเกิดท่านแวะเวียนอย่าลืมเข้าไปกดไลค์นะคะมีเสื้อมาตะแจกนะคะก็ลองไปแวะชมดูนะคะแล้วก็หลักๆแล้วเนี่ยเราก็ทำการงานของเราเนี่ยก็สนับสนุนการเรียนการสอนนะคะ เราพยายามนำผลงานวิจัยนะคะลงสู่นักเรียนนะคะเน้นการใช้คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะคะแล้วก็งานวิจัยที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็คือโครงการ e-marketing หรือ electronic marketing โดยการทำ database นะคะมีภาพ360องศาของ4จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแต่ละจังหวัดเนี่ยมี20แห่งนะคะขออย่าลืมแวะไปเยี่ยมชมนะคะแล้วก็ส่วนของ database สำหรับยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนนี้เนี่ยเราทำเฟส1เสร็จแล้วเรากำลังคุยเรื่องการทำเฟส2นะคะทีนี้เราได้ทำ virtual site นะคะแหล่งเรียนรู้เสมือนจริงนำภาพวิดีโอใต้น้ำนะคะแล้วก็ของป่าเมฆหลายจุดนะคะอัพขึ้นสู่YouTube บ้าง Facebook บ้างแล้วก็ทำเป็นบทเรียนนะคะให้กับนักเรียนทั่วประเทศไทยที่คือพอดีเราอยู่ภาคใต้เราทราบว่าภาคเด็กภาคเหนือและภาคอีสานส่วนหนึ่งเนี่ยไม่เคยเห็นทะเลนะคะหรือแม้กระทั่งเด็กส่วนใหญ่ของประเทศไทยเองป่าเมฆเนี่ยก็คงไม่ได้ขึ้นยกเว้นว่าคนที่มีโอกาสได้ไปดอยอินทนนท์ซึ่งจะขึ้นสู่ป่าเมฆได้ง่ายนะคะจาก2จุดเหล่านี้เนี่ยเราก็เลยมาทำแหล่งการเรียนรู้เสมือนจริงนะคะให้กับนักเรียนนะคะนอกจากนั้นเรายังทำโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับยุงปะการังคลาวแซดเวเตอร์สเตชันโซเชียลมีเดีย for climate change campaign แล้วก็ earth as a system ทั้งหมดนี้ซัพพอร์ตการเรียนการสอนของนักเรียนนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณ Nextech นะคะที่ได้สนับสนุนการดำเนินการอันนี้ขอไปเร็วๆนะคะว่าทาง Nextech เนี่ยได้ชวนนักข่าวลงไปดูสิ่งที่ เราทำนะคะแล้วก็ได้จัดทำรายการทีวีของพานอรามานะคะทีนี้โครงการวิจัยที่ทีมวิจัยเรากำลังทำอยู่ก็คือว่าตอนนี้เนี่ย database เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะในการทำดัตต้าเบสนี่คือพูดเอาแบบเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนนะคะเพราะว่าทุกท่านคงจะเข้าใจดัตต้าเบสดีอยู่แล้วปัญหาของดัตต้าเบสนี่คือการหาข้อมูลมาใส่ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำแล้วก็ใช้ได้จริง
ตอนนี้เนี่ยเฟส1เนี่ยกว่าเราจะเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ4จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมาใส่ครบเนี่ยเราก็ลากเลือดนะคะเพราะว่าใช้เวลานานระดับหนึ่งทีนี้พอมาถึงเฟสพอมาสิ้นสุดเฟส1เราส่งงานปุ๊บเนี่ยเราพบว่าอีดาต้าเบสที่เราผลิตมาเนี่ยมันยูสเลสมันใช้งานไม่ได้จริงเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ที่เรียกว่า advanced analytic tools พวกนี้เนี่ยเราไม่มีให้เขาเพราะว่าแกแค่เอาข้อมูลมาใส่ให้ครบเนี่ยก็ยากมากแล้วเพราะว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยหวงข้อมูลระดับค่อนข้างสูงนะฮะทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราไปคุยกับทางกลุ่มจังหวัดว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะขอช่วยพัฒนา advanced analytic tools ให้กับกลุ่มยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนะคะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังจะทำปีถัดไปก็คือปีนี้คาดว่าปีหน้าถ้าเกิด COE ได้มานำเสนออีกเนี่ยเราก็จะเสนอให้ดูว่ายุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดเนี่ยถ้ามันวิเคราะห์เชิงลึกแล้วเนี่ยมันควรจะวิเคราะห์อย่างไรยกตัวอย่างเช่นภาคใต้เนี่ยนะคะตอนนี้ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาตัดพืชอะไรนะก็เรียกว่าพืชสวนอย่างเช่นมังคุดอะไรพวกนี้นะคะเขาตัดทิ้งหมดแล้วทุกอย่างเนี่ยกำลังจะลงมาปลูกยางพาราอย่างเดียวเลยเพราะว่ายางพาราเนี่ยกิโลนึงประมาณ120-150บาทบางช่วงขึ้นไปถึง200บาทนะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดเนี่ยไม่สามารถบอกได้เลยว่าพื้นที่ของยางพาราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเท่าไหร่แล้วแม้กระทั่งที่นาเองเนี่ยก็มีการยกล่องและกลายเป็นปลูกยางพาราซึ่งยางพาราที่เกิดขึ้นจากการยกล่องของปลูกที่นาของที่นาเนี่ยต้นแคร์แกน7ปีแล้วต้นก็ยังกระปิ๋วเดียวนะคะแต่เขาขายตอนนี้เนี่ยสวนยางเนี่ยแพงมากที่ภาคใต้นะคะเพราะว่ายางพาราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทีนี้เราก็เลยไปคุยกับทางยุทธศาสตร์ว่าเราเนี่ยอยากจะทำ analytic tool แบบนี้ที่มันเป็นประโยชน์และไปสู่การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงนะคะซึ่งถ้าเกิดอันนี้ต้นแบบมันเวิร์กเนี่ยประเทศไทยมียุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดทั้งหมด18ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนะคะก็เราอาจจะเป็นต้นแบบแล้วก็นำสู่ยุทธศาสตร์อีก17แห่งของทั้งประเทศนะคะแล้วก็ตรงนี้ได้พยายามได้ประสานดร.สอนเทพแล้วก็ดร.นยนาจากกลุ่ม LSR นะคะซึ่งทั้งสองท่านได้ให้ความกรุณากับทีมเราเป็นอย่างดีนะคะทีนี้เราก็แนะนำกับทาง OSM ว่าเราน่าจะวิ่งบนคลาวนะคะซึ่งทางสอนเทพเขาก็ได้ให้คำแนะนำเรื่องการวิ่งบนคลาวนะคะทีนี้ส่วนที่2เนี่ยเราก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับ Coral Sensor Network ให้ดีขึ้นปีนี้เนี่ยเราไปโวยวายกับทางมหาวิทยาลัยนะคะท่านรองวิชาการแล้วก็รองวิชาการฝ่ายวิจัยนะคะก็ได้ เราเขียนงบเข้าไปเพื่อจะขอเงินสนับสนุนปีงบประมาณปีนี้นะคะถ้ารัฐบาลตัดสินใจเรื่องงบประมาณได้แล้วเนี่ยเราน่าจะได้งบสนับสนุนปีนี้ในการทำเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จากโครงการนี้เนี่ยเราพบว่าเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เนี่ยน้ำท่วมอ่าวบ้านดอนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในระยะ50ปีนะคะแล้วหอยที่อ่าวบ้านดอนเนี่ยตายงบประมาณค่าใช้จ่ายประมาณ800ล้านบาทที่หอยตายไปหมดอ่าวนะคะไม่มีหอยจะกินไม่มีหอยจะขายประมาณนั้นทีนี้เราเนี่ยทำเซนเซอร์เน็ตเวิร์กอยู่เราก็คิดว่าเทคโนโลยีทางด้านคอรัลเซนเซอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยเราจะมูฟมาทำทางด้านหอยเซนเซอร์เน็ตเวิร์กบ้างนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนเราส่งคอนเซ็ปต์เปเปอร์เข้าไปแล้วผ่านแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาเรียกให้เราส่งฟูลเปเปอร์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราก็นั่งคุยกับดร.สอนเทพกับสายฝนแล้วก็ดร.อมพรนะคะโดยที่มันจะมี3ขานะคะขาแรกนี่ก็คือวลัยลักษณ์ขาที่2เนี่ยจะเป็น LSR ซึ่งทำทางด้าน Ocean Simulation Prediction นะคะแล้วก็ขาที่3จะเป็น TMAXTMAX เนี่ยจะพัฒนาเซ็นเซอร์ในราคาที่ไม่แพงเพื่อจะซัพพอร์ตแล้วก็ validate model นะคะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะโปรเจกต์นี้เนี่ยค่อนข้างสนุกนะคะเพราะว่าคุณเจ้าของกิจการหอยเนี่ยเขาดูแลเป็นอย่างดีและให้ความร่วมมือในเชิงของการติดตั้งถ้าเกิดท่านไหนต้องการจะออกพื้นที่ออกฟิลแล้วไปชิมหอยสดๆนะคะที่กลางทะเลก็ติดต่อทีมเราได้นะคะเราก็ไปกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับฟีนอโลจีเพราะว่าเราสนใจทางด้านนิเวศวิทยาอันนี้เนี่ยเราสนใจเกี่ยวกับการใช้ต้นประเป็นอินดิเคเตอร์ของ climate change นะคะโปรเจกต์นี้เราได้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขานันนะคะ เป็นหัวเรือใหญ่ในการทำวิจัยนะคะ
ทีนี้ความต้องการทางด้านบุคลากรเพื่อในการช่วยหรือร่วมทำวิจัยตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องขอความกรุณาร่วมมือทางด้านโอเชียนโมเดลลิ่งซึ่งเป็นทีมของดร.สอนเทพกับดร.กับคุณสายฝนนะคะแล้วก็ทางด้าน Advanced Analytics ตรงนี้เนี่ยได้คุยกับสอนเทพและดร.นยานานะคะทีนี้การพัฒนาทางด้าน Marine Sensor ตรงนี้เนี่ยก็คือต้องขอความกรุณาจากดร.อมพรซึ่งเป็น T-Max นะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ย COE ของเราเนี่ยไม่มีทางประสบความสำเร็จหรือก้าวหน้าไปได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนนะคะอย่างเข้มแข็งจาก Netech ขอขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.มาริกาเจริญสุธาสินีนะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปเที่ยวทะเลได้ใช่ไหมคะแล้วก็ขอมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บูธนิทรรศการของทาง COE ได้ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณภูมิรินทร์ตาวะโรดมนะคะรองผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศค่ะขอเรียนเชิญค่ะก็เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็คงจะเป็นตัวแทนของท่านผู้อำนวยการนะครับดร. อนนท์สนิทวงศ์นะครับมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับ Center of Excellence for Climate Change Knowledge Management หรือว่าถ้าเราเรียกกันตัวย่อ CCKM นะครับชื่อภาษาไทยก็คือศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับโอเคนะครับจากสถานการณ์นะครับที่เราเชื่อว่า Climate Change ในปัจจุบันนะครับส่งผลกระทบมากมายนะครับจึงเป็นที่มาในการก่อตั้งหรือความร่วมมือในการจัดตั้ง COE for CCKM นะครับเราก็เริ่มจัดตั้ง CCKM มาก็คือในปีที่แล้วเดือนกันยายนพอดีเป๊ะเลยนะครับ1ปีนะครับก็มีดร.อนนท์เป็นผู้อำนวยการนะครับเป้าหมายของเราก็คือเป็นโนดเป็นศูนย์ระดับชาตินะครับที่รวบรวม องค์ความรู้ด้านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็การวิเคราะห์ความเปราะบางเพื่อทำแผนพัฒนานะครับในภาคส่วนต่างๆแล้วก็พื้นที่ต่างๆนะครับส่วนงานวิจัยนะครับงานวิจัยแรกที่เราได้ทำอยู่นะครับแล้วก็กำลังจะพัฒนาต่อนะครับก็คือการวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยนะครับแล้วก็จัดทำระบบการเผยแพร่ข้อมูลภูมิอากาศระยะยาวนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานอันนึงนะครับที่เราทำขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นเพียงผลเป็นการวิจัยเริ่มต้นเท่านั้นเองเพราะว่าในประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศปัจจุบันยังไม่มีใครทำนะครับที่เราทำกันออกมาก็คือแค่รันโมเดลสภาพอากาศรายวันเท่านั้นเองที่ออกมาแต่ภูมิอากาศเป็นอย่างไรนั้นยังต้องวิเคราะห์อีกหลายขั้นตอนนะครับระบบเผยแพร่ที่เราทำมาในขั้นแรกนะครับก็จะออกมาในรูปที่โชว์ให้ท่านดูนะครับก็คือเรามีข้อมูลที่เราทำโมเดลออกมาสภาพภูมิอากาศรายวันเนี่ยของประเทศไทยออกมานะครับแล้วเราก็รวบรวมจากภาคีต่างๆอย่างเช่นมจท.มหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือว่าของจุฬาเองนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลอย่างตัวอย่างที่เราทำให้ดูก็คือการเป็นภาพฉายนะครับเป็นภาพฉายดีกว่าของสภาพอากาศในแต่ละจังหวัดต่างๆนะครับถ้าเราคีย์พารามิเตอร์เลือกหรืออะไรต่างๆออกมาเนี่ยก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านดูนะครับแต่ข้อมูลเบื้องต้นอันนี้มันก็ยังไม่ได้เขาเรียกมีการปรับให้มันเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นนะครับคือข้อมูลปัจจุบันที่เรามีคือต่างคนต่างทำนะครับแต่ในอนาคตเราคงจะมีการปรับให้มันชัดเจนหรือว่าเป็นแพทเทิร์นเดียวกันมากขึ้นนะครับเพื่อความแม่นยำนะครับอันนี้ก็มีส่วนร่วมกับทาง Nextech นะครับแต่เป็นการส่วนร่วมใต้โต๊ะนะครับไม่ได้เป็นการส่วนร่วมอย่างเปิดเผยอีกอันนึงที่เราทำวิจัยคือการจัดทำรายงานสังเคราะห์และประมวลผลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยนะครับอันนี้ก็
ในกลุ่มองค์ความรู้ด้านผลกระทบความล่อแหลมแล้วก็การปรับตัวนะครับอันนี้เพิ่งทำเสร็จนะครับแล้วก็เพิ่งตีพิมพ์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับนะครับอีกส่วนหนึ่งนอกจากการวิจัยก็คือการบริการวิชาการนะครับศูนย์ของเรา CCKM นี่จะบริการวิชาการในแง่ของ climate adaptation นะครับส่วนที่หนึ่งที่เราดำเนินการแล้วก็ได้รับทุนจากสภาพยุโรปด้วยนะครับเพิ่นไม่มีตัวอย่างให้ดูก็คือเป็นที่เราเรียกว่าศูนย์ภูมิอากาศชุมชนนะครับเป็นการพัฒนาระบบขึ้นมาระบบหนึ่งเพื่อให้มีการสื่อสารภายในชุมชนมีการนำข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็สภาพภูมิอากาศของท้องถิ่นนะครับที่เราเรียกว่าไมโครไคลเมตนะครับเพื่อให้ชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากไอ้เจ้าไมโครไคลเมตอันเนี้ยนะครับในการตอบสนองต่อภาคการเกษตรหรือว่าภาคการพัฒนาท้องถิ่นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการประเมินความเสี่ยงแล้วก็ประเมินความเปราะบางนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือ training course นะครับก็คือหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับ climate change adaptation นะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งระดับนานาชาตินะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับศูนย์ภูมิอากาศชุมชนคืออะไรนะครับผลจากการทำโมเดลต่างๆนะครับย่อยลงมาในระดับพื้นที่อันนี้ยกตัวอย่างพื้นที่นำร่องคือที่จังหวัดยโสธรนะครับย่อยลงไปอีกนะครับในจังหวัดยโสธรไม่พอย่อยไปถึงบ้านเลยนะครับนายอะไรต่างๆนะครับสามารถสื่อสารให้กับสมาชิกเหล่านี้ได้ทราบข้อมูลได้นะครับอีกอันนึงก็คือเป็นที่ปรึกษานะครับให้กับหน่วยงานต่างๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือ Climate Change Technology Needs Assessment for Thailand นะครับทางด้านโมเดลลิ่งนะครับทำให้กับสวทน.นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11นะครับซึ่งแผนจะประกาศใช้เดือนหน้านะครับซึ่งก็จะมีประเด็นทาง Climate Change เข้าไปด้วยนะครับเนื่องจากสืบเนื่องจากแผนพัฒนาฉบับที่11มันเลยลงมาสู่แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกเช่นกันนะครับเราก็ลงไปช่วยทางสผ.หรือทางกระทรวงทรัพย์ช่วยในการทำงานนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมีหลักพื้นฐานที่เราใช้ในการดำเนินการอยู่ตัวสำคัญเลยก็คือ Climate Model นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราคือด้วยศักยภาพของ CCKM เองเนี่ยถ้าไม่พึ่งพาพาร์ทเนอร์เลยเราทำไม่ได้นะครับดังนั้นเรามีความต้องการอย่างยิ่งนะครับที่จะอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆนะครับในเรื่อง Climate Model นะครับหรือโมเดลที่เกี่ยวข้องจนสุดท้ายเราคาดหวังว่าเราจะได้เป็น Integrated Model ขึ้นมานะครับอีกอันนึงที่เรากำลังทำแล้วก็ยังต้องการความร่วมมือก็คือการวิเคราะห์ขั้นสูงนะครับก็คือเราจะทำการวิเคราะห์ climate pattern นั่นเองนะครับซึ่งต้องใช้ความสามารถทางระบบคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากกว่าคอมพิวเตอร์ที่เรามีอยู่ในมหาลัยนะครับส่วนอันอื่นก็เป็นการเป็นผลต่อเนื่องนะครับเราอาจจะทำเป็นโมดูลขึ้นมาเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงแล้วก็การจัดการอันนึงในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็คงจะต้องการซีนาริโอในการทำไคลเมทเนี่ยให้เยอะขึ้นนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็คือเป็นลักษณะของคลังข้อมูลนะครับเกี่ยวกับความรู้ต่างๆหรือว่าคอร์สต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นเราไปเวิร์กช็อปมากับทางผู้เชี่ยวชาญจากอเมริกานะครับก็คือลองวิเคราะห์นะครับเป็นแผนภาพตัวอย่างของ Integrated Model ที่เราน่าจะทำให้มันเกิดขึ้นได้นะครับในอนาคตหรือว่ากำลังจะเกิดขึ้นนะครับเทคโนโลยีที่ต้องการอันที่หนึ่งก็คือ Social Network นะครับ Internet Network นะครับคำต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ชี้ชัดลงไปนะครับว่าต้องการอะไรที่ชัดเจนแต่ว่ามันคงอยู่ในกลุ่มพวกนี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้การดำเนินการของเราก็จะติดขัด
เรื่องพวกนี้เพราะว่าเนื่องด้วยบุคลากรของเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ไซส์นะครับดาต้าเบสเทคโนโลยีเราต้องการอย่างมากนะครับเพราะว่าที่เราทำกันมาเนี่ยก็คือหนักพอสมควรนะครับเนื่องจากเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญที่แท้จริงนะครับอาจจะต้องอาศัยทางเน็กเทคนี่แหละเป็นผู้ช่วยที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการถ่ายโอนข้อมูลนะครับหรือการสื่อสารข้อมูลต่างๆเรายังต้องการระบบนี้อยู่นะครับอีกอันนึงก็คือระบบที่กล่าวไปแล้วข้างต้นก็คือระบบโมเดลลิ่งหรือว่าซิมูเลชันต่างๆสุดท้ายที่เราต้องการแล้วก็ดูว่าเป็นปัจจัยสูงสุดก็คือเราต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านนี้นะครับเพื่อมาช่วยเราทำงานนะครับในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับก็ในเบื้องต้นอันนี้ก็เป็นที่ทำงานนะครับมีเว็บไซต์ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในเบื้องต้นก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้ละกันขอบคุณครับขอบคุณคุณภูมิรินทร์เตาวะโรดมนะคะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณรัตน์ สันติอมรทัตค่ะผู้อำนวยการเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื้นฟูจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอสวัสดีท่านผู้เข้าฟังทุกท่านนะคะอนุญาตใช้เจ้าตัวไมโครโฟนนิดนึงค่ะประหนึ่งว่าเหมือนเป็นสตีฟจ็อบส์แต่ว่าจริงๆแล้วยืนโพเดียมแล้วมันจะบังมิดอะค่ะก็เลยขอใช้ตัวนี้แทนนะคะก็จริงๆนะคะตนเองเป็นตัวแทนจากทีมนะคะของสงขลานครินทร์ที่เพิ่งอัปเกรดนะคะคือเมื่อก่อนเราเป็น CIU อะค่ะตอนนี้เราเพิ่งเหมือนกับว่าถูกบ่มเพาะแล้วก็โตขึ้นนะคะเป็น COE นะคะทางด้าน Wireless Sensor Network นะคะตัวนี้คงต้องข้ามไปนะคะเข้าใจว่าทุกคนน่าจะรู้จักตัวนี้ดีอยู่แล้วนะคะศูนย์ของเรานะคะจริงๆเพิ่งมีอายุได้แค่1เดือนเองอะค่ะดังนั้นนะคะจะขอพูดถึงสิ่งที่เราทำผ่านมาตอนสมัยเป็น CIU นะคะว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะคือเราต้องการมุ่งเน้น2ตัวนะคะก็คือทางด้านการเกษตรสิ่งแวดล้อมและการแพทย์นะคะสมาชิกทีมงานนะคะเนื่องจากว่ามันเกิดจากการรวมตัวของทีมคณาจารย์นะคะในคณะวิศวะเนี่ย2ภาควิชาด้วยกันนะคะก็คือภาควิศวะคอมพิวเตอร์แล้วก็ไฟฟ้านะคะทีมงานก็เลยจะมาจาก4แลบอะค่ะนะแลบที่1ก็คือเป็นแลบทางด้านเน็ตเวิร์กิ้งแล้วก็แอปพลิเคชันนะคะก็จะมีอาจารย์วิกรมนะคะอาจารย์สกุณาก็อยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็มีทางอาจารย์มาริกานะคะในทีมของอีก1แลบนะคะเป็นทางด้านEnergy Source นะคะก็คืออาจารย์เขาจะทำช่วยทางด้านพวกทำแบตเตอรี่ซัพพลายพวกพลังงานจากลมพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะก็จะมีอาจารย์กุสุมานนะคะแล้วก็อาจารย์อนุวัฒน์นะคะส่วนทีมทางด้านทำตัวเซ็นเซอร์นะคะจะมี2ท่านก็คือนั่งอยู่ด้านหน้าก็คืออาจารย์พรชัยนะคะแล้วก็อาจารย์คณดิษฐ์นะคะส่วนแลบที่4ก็คือมีตนเองนะคะจริงๆมีอาจารย์ณัฐาอยู่ข้างหลังนะคะ1ท่านแล้วก็มีตนเองนะคะอยู่ทางด้านพวก Embedded นะคะงานที่ทำนะคะเริ่มแรกสุดเนี่ยเราเริ่มจากการที่เราไม่รู้จักตัว Wireless Sensor Network เลยอะค่ะเราเริ่มในปี2549นะคะแล้วก็เริ่มพัฒนาที่มีตัวของตัวเราเองขึ้นมาก่อนนะคะในตอนนั้นเนี่ยเราได้รับทุนสนับสนุนจาก Nextech ทำเป็นโครงการระยะสั้นๆนะคะ3เดือนเพื่อศึกษาก่อนว่ามันมีความเป็นไปได้ขนาดไหนนะคะจากสิ่งที่ Nextech สนับสนุนนะคะมันเลยเป็นที่มาวันนี้ของแลบนะคะเราก็เริ่มจากการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะจาก4แลบพื้นฐานก็คือทำตั้งแต่ตัว Sensor Node เองก็คือตัว Embedded Device นะคะพัฒนาตัวโปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารเป็น Network นะคะแล้วก็ทำตัวที่เป็น Sensor นะคะแล้วก็ Application โดยเราเริ่มจากโปรเจกต์ที่เป็นตัวเฝ้าวัดระดับน้ำนะคะเนื่องจากหาดใหญ่ทุกคนก็ทราบว่ามีปัญหาน้ำท่วมนะคะก็เลยมีความคิดกันว่าเราควรจะที่จะทำระบบเฝ้าระวังหรือตรวจจับนะคะเหมือนกับเป็นทางเลือกให้อีกช่องทางนึงในขณะที่เครือข่ายอื่นๆมันล่มไปหมดนะคะแต่ Wireless Sensor Network เนี่ยทีมของเราทำตัวเซ็นเซอร์ทำตัวแหล่งจ่ายไฟเองนะคะแล้วมันสามารถอยู่ได้ด้วยฐาน AA 2ก้อนนะคะแล้วก็เป็นเครือข่ายเน็ตเวิร์คเพราะฉะนั้นจะเป็นทางเลือกอีก1ทางให้สำหรับเราทราบว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันมาเยอะมากขนาดไหนนะคะ
อันถัดมานะคะโครงการตรงนี้ก็คือเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสวทช.นะคะก็คือเราไปลองเอาตัวเซ็นเซอร์นะคะติดตั้งแล้วก็วัดนะคะเพื่อดูว่าพฤติกรรมของต้นยางอะค่ะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้เนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะคะสิ่งที่เราพบนะคะเราพบว่าสิ่งที่เรานำข้อมูลให้กับนักวิชาการเกษตรคือของคณะซ้ำนะคะท่านก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดปลูกยางนะคะหลักการอันนึงถ้าอยากจะได้น้ำยางเยอะๆนะคะกรีดได้เยอะๆเนี่ยนะคะเราต้องให้น้ำค่ะจริงๆเหมือนกับทั่วไปเขาบอกว่าต้นยางเนี่ยไม่ชอบน้ำแต่ถ้ายางที่โตขึ้นไปแล้วนะคะอยู่ในภาวะที่กรีดได้เนี่ยต้องให้น้ำให้เขานะคะแต่ช่วงเมื่อตอนที่เราทำวิจัยเนี่ยพบว่าอากาศตอนนั้นเนี่ยมันแปรปรวนมาก1ปีจนครบเกือบจะครบรอบฝนยังมาน้อยมากนะคะปรากฏว่าอาจารย์เขาก็เอาข้อมูลที่เราให้เนี่ยค่ะไปทำการลองจ่ายน้ำให้กับยางปรากฏว่าได้น้ำยางเพิ่มขึ้นในปริมาณที่ดีขึ้นนะคะเราก็ได้มีการพัฒนาตัวเซ็นเซอร์โหนดขนาดเล็กขึ้นมานะคะเราใช้ชื่อว่ายูโหนดนะคะหรือยูโหนดนะคะตัวนี้ขึ้นมาถัดไปนะคะก็มีการนำเจ้าตัวเซ็นเซอร์โหนดเนี่ยไปใช้งานทางด้านอื่นบ้างนะคะก็เอาไปช่วยในการพวกวัดสภาพเป็นไมโครไคลเมตนะคะตรงนี้ก็คือที่เขื่อนเชี่ยวหลานนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรนะคะก็ทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขามีความต้องการนะคะว่าอยากจะได้อุปกรณ์ที่ใช้วัดนะคะตอนแรกเนี่ยมันคุยกันเริ่มต้นโปรเจกต์เนี่ยเป็นพืชไร่นะคะแต่ปรากฏว่าครอบของช่วงการผลิตเนี่ยมันสั้นเกินไปนะคะแล้วก็ติดปัญหาเยอะแยะมากช่วงตอนที่เริ่มดำเนินการนะคะก็มีการขนทีมงานจากทางใต้ขึ้นมาก็ติดอยู่ชุมพรเพราะว่าโดนประกาศเคอร์ฟิวรถวิ่งเข้าไม่ได้นะคะแล้วก็มาอีกทีนึงก็ติดน้ำท่วมนะคะไปไม่ได้เราก็เลยเป็นอันสรุปว่าเราจะทำตัวสำหรับปาล์มน้ำมันก่อนนะคะก็คือนักวิชาการเกษตรก็นำเจ้าตัวเซ็นเซอร์ค่ะที่ได้จากแลบของทางเล็กเทคนะคะที่ตัววัดความชื้นในดินนะคะก็ติดลงไป5ระดับชั้นของดินเลยค่ะเพื่อวัดว่าปริมาณน้ำเนี่ยที่ใส่เข้าไปให้กับต้นปาล์มเนี่ยมันมีสภาพเป็นยังไงในการเรนในสภาพสวนนะคะเพื่อที่จะศึกษาว่าแบบไหนจะดีก็เลยมีการทำทดลองนะคะสองแปลงก็คือแปลงหนึ่งที่มีการควบคุมโดยตัวเซ็นเซอร์แล้วก็ระบบให้น้ำกับอีกแปลงก็คือไม่มีการควบคุมใดๆเลยนะคะก็จะมีการเทียบผลวัดกันอีกทีหนึ่งว่าผลที่ได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะอันถัดมานะคะตัวนี้เป็นตัวโปรเจกต์ที่เราร่วมกับทางของอาจารย์บุญเจริญเมื่อตะกี้นะคะที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ก็คือเราทำเกี่ยวกับตัวเซ็นเซอร์นะคะก็คือท่านหาวิธีการละคือโซลูชันเรียบร้อยว่าต้องคำนวณด้วยสูตรนี้จะได้ความแม่นยำ accuracy เนี่ยที่สูงนะคะเราก็เอาตัวเซ็นเซอร์ที่ท่านทำเนี่ยค่ะมาปลั๊กเข้ากับเซ็นเซอร์เน็ตเวิร์กนะคะเราก็พัฒนาตัวโปรโตคอลนะคะซึ่งคือเป็น lightweight AODV นะคะที่จะสามารถให้ปลั๊กเข้ากับผู้ป่วยโมบายก็คือเดินไปเดินมาได้นะคะแล้วก็จะมีตัวเกตเวย์นะคะก็สามารถดูมอนิเตอร์สัญญาณเนี่ยผ่านทางเว็บก็ได้หรือว่าผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะเราก็ได้พัฒนาตัวเซ็นเซอร์โหนดให้มีขนาดเล็กลงไปอีกค่ะเป็นเวอร์ชั่นที่2นะคะรูปจะอยู่ทางด้านล่างมันไซส์ประมาณสัก4คูณ5เซนนะคะตัวเล็กๆนะคะเพื่อที่อยากจะให้มันเป็นนาฬิกาข้อมือได้นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวโครงการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศของเจ้าฟ้า IT นะคะแล้วก็มีงานวิจัยที่เรากำลังทำอยู่ในตอนนี้ต่อยอดจากตรงนี้ก็คือเป็นทางทีมของอาจารย์ณัฐฐาเนี่ยก็คือว่าจะเอากล้องอะค่ะจับภาพเพราะว่าพอเวลาเราไปใช้งานเนี่ยโครงการนี้เนี่ยมีทางคุณหมอที่ภูเก็ตนะคะที่ท่านทำ OS Hospital นะคะก็มีความสนใจคือเอาไปลองใช้ปรากฏว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาไม่ชอบใส่อะค่ะหรือคนแก่ก็ไม่อยากให้เราไปใส่แคลรี่อยู่ตลอดเวลานะคะเราก็เลยมีมุมมองว่าถ้างั้นเอากล้องไปฝังนะคะเป็นเอมเบดนะคะแล้วก็ประมวลผลแค่ดูว่าล้มหรือไม่ล้มหรืออยู่ที่ไหนนะคะตัวนี้ก็กำลังพัฒนาอยู่นะคะแล้วก็ประกอบกับตัวที่เป็นเทคโนโลยีทางด้านโนเดลเซนเซอร์ที่เราสามารถจะพิกัดตำแหน่งหรือโลเคชันในตัวอาคารเราก็ใส่เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเข้าไปในแอปพลิเคชันตัวนี้ด้วยนะคะสำหรับตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวที่ออกสู่คอมเมอร์เชียลแล้วตอนนี้ก็คือขายไปได้ประมาณสักปีกว่าๆนะคะก็ติดตั้งระบบก็คือเฝ้านะคะก็คือเลี้ยงออโตเมติกเลยนะคะในฟาร์มกุ้งของ CPF นะคะก็ติดทั้งในโรงเรือนแบบปิดกับแบบเปิดนะคะแบบปิดก็คือว่าเขาทำยังไงก็ได้นะคะที่ต้องการให้อุณหภูมิของน้ำเนี่ยมันคงที่ที่กุ้งสามารถที่จะโตได้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เอาแม่พันธุ์พ่อพันธุ์มาจากต่างประเทศเนี่ยอุณหภูมิมันอยู่ประมาณสัก27
นะคะคือในแมนนวลเขาเขียนมาอย่างนั้นนะคะปรากฏว่าพอเราเอาพวกเซ็นเซอร์ไวเลสพวกนี้นะคะไปปลั๊กระบบให้เขาเป็นออโตเมติกควบคุมเขาลองปรับอะค่ะปรากฏว่าเขาเป็นลดก็คืออุณหภูมิเนี่ยดรอปลงมาสักประมาณ 28-29 องศาผลผลิตก็ยังคงเท่าเดิมนะคะมันก็เลยช่วยเขาเซฟนะคะพวกเรื่องของการจ่ายค่าไฟนะคะเราก็ทำระบบต่อค่ะก็เอาไปใช้ขยายผลก็คือเอาไปใช้ในโรงเรือนแบบเปิดนะคะก็คือไปควบคุมพวกกังหันตีน้ำค่ะในบ่อเลี้ยงที่จะให้มันอายุสักประมาณ2เดือนนะคะหรือ3เดือนที่ก็เก็บไปจำหน่ายได้นะคะโดยปกติทั่วไปเนี่ยออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันจะลดลงเวลาแสงพระอาทิตย์มันหายไปนะคะก็ต้องมีคนงานไปเที่ยวคอยเดินเปิดนะคะหรือไม่ก็ต้องตั้งเป็นทามเมอร์นะคะแต่ตัวระบบมันก็จะควบคุมของมันอัตโนมัตินะคะถึงเวลาที่ระดับออกซิเจนในน้ำมันต่ำนะคะก็จะเปิดเทอร์ไบน์พวกไอ้กังหันตีน้ำนะคะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณนะคะว่ามันมีเยอะหรือน้อยถ้าเกิดน้อยมากวิกฤตก็จะตีขึ้นทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเกิดระดับกลางที่ไม่วิกฤตมากก็จะเปิดเครื่องตีน้ำเพียงแค่เล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำไอ้ตัวระบบเนี่ยอินทิเกรตเข้ากับตัว iPhone นะคะเพราะว่าผู้บริหารเขาบอกเขาอยากมอนิเตอร์ดูทุกอย่างคอนโทรลผ่านทาง iPhone ได้นะคะก็ทำเป็นโมบายเว็บแอปพลิเคชันนะคะตัวนี้ก็สรุปผลงานของตัวแล็บนะคะที่ทำผ่านมาแล้วก็ได้อนุสิทธิบัตรมา1อันนะคะก็มีพวกเปเปอร์ต่างๆนะคะแล้วก็รางวัลตามที่ได้แจ้งไว้นะคะจริงๆ collaboration ก็คือเปิดกว้างอะค่ะเราค่อนข้างจะมีตัว device นะคะตัวโปรโตคอลนะคะตัวแอปพลิเคชันเรามีพวกคอพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เปิดกว้างสำหรับทุกๆสิ่งที่จะมาโคนะคะโดยเน้นทางด้านการเกษตรสิ่งแวดล้อมแล้วก็การแพทย์นะคะก็ตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีรถแมพนะคะตอนนั้นเราทำเมื่ ยังเป็นหลัก EST นะคะแต่ไม่ทราบว่าตอนนี้หน่วยงานมันปรับไปหรือยังนะคะก็จะเห็นว่าเราก็มีทาร์เก็ตไปจนถึงปี57นะคะโดยที่ในช่วง3ปีแรกเราคงจะเน้นทางด้านการเกษตรสิ่งแวดล้อมแล้วก็2ปีสุดท้ายก็คือจะไปเน้นทางด้านการแพทย์นะคะก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณรัตน์ สันติอมรทัศน์ค่ะจากผอ.เครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื้นฟูนะคะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะที่สุดยังเปิดกว้างนะคะสำหรับความร่วมมือลำดับต่อไปขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สินใจกมลพิวงศ์ผู้อำนวยการเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านอินเทอร์เน็ตยุคหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมขอใช้เวลาสัก5นาทีนะครับชื่อว่าศูนย์ความรู้เฉพาะด้านอินเทอร์เน็ตยุคหน้านะครับ Center for Excellence for Next Generation Internet นะครับอันนี้ก็เป็นพันธกิจของเรานะครับก็มีการ redefine หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนะครับก็คงจะชัดนะครับว่าเป็นเรื่องของความเป็นเลิศเฉพาะด้านการสื่อสารแล้วก็การประยุกต์ใช้งานนะครับอันนี้การประยุกต์ใช้งานเนี่ยมีการเพิ่มเข้ามานะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยมีเป้าหมายนะครับว่าหนึ่งในเป้าหมายหลักของเราเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการ deployment นะครับหรือว่าเป็นส่วนของ development ด้วยนะครับนอกจากเป้าหมายด้านที่2ที่เราทำอยู่แล้วคือทางด้าน advanced research นะครับเป้าหมายด้าน deployment นะครับเราเองในกลุ่มเรานะครับทำวิจัยเรื่องของ IPv6 มาตั้งแต่ปี2000นะครับนี่ก็ประมาณ11ปีนะครับมันจะเห็นได้ว่า productive ของมันเนี่ยมัน take time ก็จะใช้เวลาที่เราสะสมความรู้มานะครับเพราะนั้นเราก็มีการตั้งนะครับว่าจะมีการประยุกต์ใช้งาน IPv6 และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับในประเทศไทยนะครับเพราะเราจะร่วมผลักดันนะครับการเรื่องการฝึกอบรมนะครับบรรยายสัมมนานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราคอนทริบิวต์เข้าไปนะครับตั้งแต่ปี2548โดยประมาณนะครับก็คือเรื่องของการจัดทำในเรื่องของนโยบายนะครับเรื่องโรดแมพนะครับร่วมกับทางด้านโดยเฉพาะกระทรวง ICT นะครับส่วนทางด้านยูนิเน็ตนี่เราร่วมงานกับเขามาตั้งแต่ปีประมาณสัก2002นะครับนี่ก็ร่วม10ปีเต็มนะครับเพราะนั้นก็ถ้าทราบสถานะปัจจุบันเนี่ยเครือข่ายยูนิเน็ตน่าจะเป็นเครือข่าย IPv6 ที่ดีที่สุดนะครับในประเทศไทยในขณะนี้นะครับงั้นเราก็กำลังจะร่วมงานกับกระทรวง ICT นะครับเพื่อจะผลักงานในเรื่องของภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นในตัวที่วัดความเป็นเลิศในหน่วยงานเราเนี่ยน่าจะเป็นการยอมรับนะครับของผู้ที่เกี่ยวข้องภายในวงการนี้นะครับซึ่งก
ก็จะขอยกตัวอย่างนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในส่วนของ IPv6 นะครับเมื่อวันที่8มิถุนาผมไม่ทราบทุกท่านทราบหรือเปล่าครับว่าทั้งโลกเนี่ยมีการเทิร์นออน IPv6 นะครับอันเพลเยอร์ใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google นะครับ Facebook หรือว่า Yahoo นะครับก็เปิดตัวเครือข่าย IPv6 เชื่อมต่อเข้าไปกับบริการนะครับผมถ้ามีการข้อสังเกตนะครับคงจะทราบว่าIPv6 เนี่ยก็จะมีปัญหานะครับแต่เขาวันที่8มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการแสดงให้ทั้งโลกเห็นนะครับว่า IPv6 เนี่ยสามารถที่จะใช้ให้บริการได้จริงนะครับในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจริงนะครับวันในส่วนของวันที่8นะครับประเทศไทยเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งนี่จะมีรีพอร์ตที่ยาวนะครับการมาถึงของ IPv6 เนี่ยเพราะว่าหมายเลข TV4 อันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับก็เหลือ 0% เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคงไม่มีโซลูชันอื่นนะครับที่เราจะหลีกเลี่ยงได้นะครับซึ่งก็จะมีเหตุผลยาวนะครับว่าทำไมเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราทำการสตาร์ดี้เนี่ยก็พบว่าแอปพลิเคชันหลายๆตัวอย่างเช่นนะครับเกม10ตัวระดับท็อปของโลกเนี่ยใช้ IPv6 ได้แค่ตัวเดียวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องยาวที่ต้องทำงานกันอีกหลายปีข้างหน้านะครับเพื่อที่จะให้ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์เนี่ยรองรับได้นะครับเพราะอันนี้เนี่ยจะเป็นมิชชั่นหลักอันนึงนะครับเพราะว่าชื่อห้องแล็บเราเนี่ย NGI ก็คือ Next Generation Internet นั่นคือ IPv6 นะครับในส่วนของเป้าหมายทางด้านพวก Advanced Research นะครับก็โลของเราก็เป็นเรื่องของการผลิตบัณฑิตนะครับตั้งแต่ตรีโทเอกนะครับซึ่งก็จะอยู่ในโครงการของ NGI อยู่แล้วนะครับในส่วนของการพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการนะครับก็มีเรื่องของ Network Monitoring นะครับ Securityคือที่ตรงนี้เป็นอิชชูขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราใช้ตัวอินฟราสตรักเจอร์ของ IPv6 นะครับเพราะนั้นในหัวข้อที่เราทำเนี่ยก็จะเบสออนอินฟราสตรักเจอร์ตัวใหม่นะครับคือ IPv6 นะครับเรื่องของ IPv6 migration tool นะครับ multimedia communication ตัวสุดท้ายเนี่ยเราก็ไปเลือกในส่วนของ application domain ตัวหนึ่งครับตอนนี้ทุกคนวิ่งมาที่นี่หมดพอดูจากสัมมนาของ Nextech 25ปีนะครับeHealth นะครับหรือ Telemedicine หรือประมาณอย่างนี้ครับเป็นทีมใหญ่นะครับในการสัมมนาครั้งนี้เราเองก็เป็นหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยนะครับกลุ่มบัณฑิตหออาจารย์วรรณรัตน์ก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับวันเราเองเนี่ยทั้งกลุ่มก็จะมีการให้บริการนะครับก็ยินดีนะครับในเรื่องของการให้คำปรึกษาหรือออกแบบระบบเครือข่ายนะครับหลายๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับ IPv6 นะครับเราเองเนี่ยมี KPI ในเรื่องการจัดตัวกลุ่มปฏิบัติการนะครับซึ่งก็หน่วยงานที่เป็น ISP ใหญ่ๆนี่นะครับเราก็ไปช่วยเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้ทางเพื่อนเทคได้บรรยายไปแล้วนะครับก็เป็นผลงานอันนึงนะครับที่เป็นนักวิจัยเทคที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับที่เรียกว่าเน็ตแฮมใช่ไหมครับก็มีบูธนะครับอยู่ข้างๆอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของมอนิเตอร์ลิงซึ่งการที่เราเป็นกลุ่ม IPv6 ด้วยเนี่ยเขาก็จะคอนเซิร์นในเรื่องของการที่จะใช้กับ IPv6 ได้ด้วยนะครับในส่วนของโปรดักต์อีกตัวนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางด้าน 3D นะครับกสทช.ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการที่ทำเป็นเรื่องของเว็บเบสคอนเฟอเรนซ์นะครับเราเรียกว่าเป็น Unified Communication นะครับอันนี้ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มนะครับในการที่จะเป็นตัวอินฟราสตรัคเจอร์หลักนะครับเรื่องของการทำคอมมูนิเคชันทั้งหมดนั่นคือสาเหตุที่ทำไมเราทำเรื่องของเทเลเมดิซินนะครับก็จะอยู่บนแพลตฟอร์มอันนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีbenefit หลายๆอย่างนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียด ก็ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นในส่วนของ application domain เนี่ยเราเองก็มองนะครับพอดีเราได้รับในเรื่องของการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับ3ปีข้างหน้านะครับเราก็จะดูเรื่องของเรื่อง health monitoring system นะครับซึ่ง open ucc ที่เป็น unified communication นั้นเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มของเรานะครับเราก็มีการที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับส่วนตัวเซ็นเซอร์นี่เราคงจะหาหลายๆรูปแบบนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยตั้งใจจะให้ไปถึง end user นะครับที่เป็นผู้ใช้ทางบ้านให้ได้นะครับอันนึงที่จะเป็นตัวโปรเจกต์หลักของเราเลยก็คือเรื่องของการวัดคนท้องนะครับอันนี้ก็เราก็ได้อุปกรณ์มาจากในส่วนของงานวิจัยนะครับอันนี้ก็จะวัดทั้งแม่แล้วก็ลูกนะครับแล้วก็เทเลเมดิซินเข้ามาอันนี้เราก็มีการดีไซน์ตัวเฟรมเวิร์คเรียบร้อยนะครับคิดว่าสักปลายปีหรือต้นปีนี่คงจะได้เห็นตัวโปรโตไทป์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับที่เราแสดงให้เห็นนะครับว่าในส่วนของตัวไบโอเซนเซอร์ที่เป็นไวเลสนะครับเข้าในส่วนกับที่เป็นโมบายแอปนะครับแล้วก็สามารถที่จะขึ้นอยู่บนเว็บแอปพลิเคชันได้
มันการที่เรามีแพลตฟอร์มอันนี้นะครับทันทีที่เราส่งขึ้นบนเว็บแอปได้นะครับมันก็ไปทั่วหมดเลยนะครับนั่นก็คือว่าไอ้ตัว UCC ผมทำอะไรได้นะครับมันจะไปตามเบเนฟิตที่มันมีของ UCC นะครับอย่างเช่นผมส่งขึ้นปั๊บ UCC ผมคอนเฟอเรนซ์อยู่นะครับทุกคนก็จะเห็นหมดเลยมันในเรื่องของการคอนซัลเทชันนะครับไม่จะข้ามไปกี่อันก็ตามมันแฮนเดิลดีไวซ์อะไรได้มันก็จะไปตามฟังก์ชันนอลของตัว UCC ที่แฮนเดิลได้นี่คือใส่ไว้ทำไมเราต้องมีแพลตฟอร์มนะครับก็สรุปงานก็คงจะประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.สินชัยกมลพิวงศ์นะคะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณมุกดาสุทธาราจารย์ผู้แทนเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะก็วันนี้เป็นตัวแทนของศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษานะฮะโดยได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโครงการผู้อำนวยการศูนย์นะฮะคือรองศาสตราจารย์ดร.อัศนีกตกูลนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะเรามาดูว่ายูโนทำอะไรกันบ้างนะฮะวิสัยทัศน์ของเรานะฮะโดยปกติแล้วเราพูดกันทุกครั้งนะฮะก็มุ่งเน้นเรื่องของการบูรณาการทางด้านวิศวกรรมความรู้และก็วิศวกรรมภาษานะคะเพื่อมาพัฒนาซอฟต์แวร์ให้บริการความรู้นะคะเพื่อสร้างสังคมแห่งความรู้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะพันธกิจของเรานะคะเนื่องจากศูนย์ของเรานั้นนะคะเน้นเรื่องของการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษานะคะทีนี้เราเองไม่สามารถทำงานด้วยกลุ่มของเราเองเท่านั้นนะฮะเราก็มีความร่วมมือจากทั้งเน็กเทคนะฮะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเองนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะฮะทั้งทางด้านในและก็ต่างประเทศด้วยนะฮะมาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดบรรลุถึงเป้าหมาย 3P ของเรานะฮะคือ patent publication แล้วก็ product นะฮะซึ่ง2ปีที่ผ่านมาเราได้ patent ไป3 patent นะฮะแล้วก็ได้ product อีกเยอะแยะมากมายนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของงานของเรานะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเป็นการถ่ายทอดความรู้นะฮะเพื่อสร้างระบบนิเวศความรู้นะฮะโดยการจัดSummer School นะฮะถ่ายทอดความรู้จากสิ่งที่เราทำแล้วนะฮะอย่างเช่นอบรมให้มหาวิทยาลัยทำนำความรู้หรือว่านำสิ่งที่เราผลิตแล้วนะฮะไปใช้ในงานของมหาวิทยาลัยเองนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะฮะยังร่วมพัฒนาแล้วก็สร้างบุคลากรทางด้านวิศวกรรมความรู้วิศวกรรมภาษานะฮะโดยการร่วมพัฒนาแล้วก็จัดอบรมในเชิงวิชาการต่างๆนะฮะแล้วก็ให้บริการและเป็นที่ปรึกษากับทั้งนักศึกษาแล้วก็หน่วยงานที่ต้องการใช้วิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษานะฮะซึ่งจากการให้บริการแล้วก็ส่งเด็กเข้าประกวดนะฮะก็ชนะเลิศในระดับโลกมานะฮะImagine Cup ของ Microsoft นะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังให้บริการหน่วยงานต่างๆนะฮะอย่างกระทรวง ICT นะฮะก็จะทำ TH Equip นะฮะแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีนะฮะเราก็มีการสกัดความรู้จัดเก็บความรู้เชื่อมโยงความรู้แบ่งปันความรู้แล้วก็ตอบโจทย์ความรู้เพื่อนำไปสร้างสู่ระบบนิเวศของความรู้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะในการสร้างระบบนิเวศเราก็จะรวมเอาความรู้ทางด้านต่างๆนะฮะอย่างเช่นด้านเพื่อเศรษฐกิจด้านสุขภาพโบราณวัตถุศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะฮะเอามาสร้างให้อยู่ในโดเมนของความรู้ต่างๆที่จะนำไปบำรุงรักษาหรือว่านำไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆนะฮะแล้วก็พัฒนาเครือข่ายความรู้นะฮะเพื่อเชื่อมโยงให้อยู่ในหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายเดียวกันนะฮะโดยการรวบรวมเอาวิศวกรรมความรู้วิศวกรรมภาษานะฮะ
แล้วก็โจทย์จากผู้ใช้จริงนะคะมาสร้างเป็นระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการทางด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะและสุดท้ายก็คือเราต้องนำไปใช้จริงนะคะอันนี้คือส่วนที่นำไปสิ่งที่เราต้องทำนะคะส่วนวัตถุประสงค์ก็คือนำไปสู่การใช้จริงด้วยกระบวนการสร้างสาระความรู้แล้วก็ให้บริการนะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากรู้เรื่องข้าวเราก็ต้องรู้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับข้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตการป้องกันโรคนะคะการแปรรูปการแจ้งเตือนการกำจัดโรคนะคะหรือว่าทางด้านการตลาดเป็นต้นนะคะแล้วก็ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายนะคะเราก็มีการพัฒนาวิศวกรความรู้และวิศวกรภาษาทั้งในระดับปริญญาตรีโทและเอกนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้นะคะแบบ training for the trainer นะคะแล้วก็สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศนะคะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของหน่วยงานนะคะซึ่งจะมีผู้อำนวยการศูนย์นะคะแล้วก็มีคณะกรรมการทั้งบริหารแล้วก็อำนวยการนะคะมีเลขาแล้วก็ในหน่วยงานเราจะแบ่งเป็น4ส่วนย่อยนะคะคือ Software Development Division นะคะ Knowledge Service and Application Development นะคะ Research Division แล้วก็ Language Resource Division นะคะผลงานวิจัยที่เราดำเนินการมาแล้วภายใน2ปีนะคะผลงานแรกเลยก็คือ Nohu in KU นะคะก็เป็นการพัฒนาให้หน่วยงานใน KU นั้นนะคะสามารถที่จะสืบค้นหาได้นะคะสมมติว่าผู้ใช้ต้องการรู้ว่าใครที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้าวบ้างนะคะเราก็หาคำว่าข้าวก็ได้นะคะหรือหาชื่อคนก็ได้ระบบก็สามารถที่จะให้บริการหรือว่าสืบค้นข้อมูลออกมาให้ได้นะคะว่ามีใครบ้างที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะหรือว่าระบบ AntiCopat นะคะอันนี้ก็เป็นระบบที่ตอนนี้เรากำลังเป็นระบบที่เป็น Climate ของเราเลยนะคะแล้วก็ระบบ Error Cyberbrain นะคะEror Cyberbrain นี่ก็ทำให้กับสปก.นะคะKU Green Radio นะคะอันนี้ก็ทำให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อให้สถานีวิทยุนำไปใช้นะคะ Intelligent Search ของโรคเกี่ยวกับเบาหวานนะคะTHE GIF นะคะอันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะคะ MOU Extraction นะคะก็ทำให้สวทน.นะคะโครงการจะทำคลังข้อมูลนะคะเพื่อให้บริการความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้นะคะอันนี้ก็ทำให้สวก.นะคะผลงานเด่นของเรานะคะก็คือ AntiCopat นะคะซึ่งเราได้ส่งเข้าประกวดนะคะในงานสามารถ Innovation นะคะก็ได้รับรางวัล Bronze Award มานะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะเรากำลังนำผลงานของเรานะคะไปขยายผลซึ่งตอนนี้นะคะก็เพิ่งได้รับข่าวดีมาเมื่อวานนี้นะคะว่าได้ทุนจากวช. 1ล้านกว่าบาทนะคะเพื่อที่จะนำผลงานไปเผยแพร่นะคะและผลงานที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะคะก็คือโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบห้องสมุดของสวทช.และเครือข่ายนะคะโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์นะคะโครงการพัฒนาเครื่องมือช่วยสร้างออนโทโลจีนะคะโครงการฟังก์ไทย Easy Media Corpus Management นะคะซึ่งโครงการนี้ก็จะส่งนักวิจัยแล้วก็นักเรียนนะคะในระดับปริญญาโทเอกนะคะไปทำงานกับฝรั่งเศสนะคะที่มหาวิทยาลัยเบอร์กอกเน่นะคะเดือนหน้านะคะร่วมมือกับเน็กเทคด้วยนะคะก็จะไปกัน6คนนะคะโครงการที่คาดว่าจะดำเนินต่อไปนะคะก็จะมีแผนงานใหญ่นะคะที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือการพัฒนาระบบการข่าวแล้วก็คลังความรู้บนเครือข่ายนะคะเพื่อวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และเพิ่มศักยภาพชาวนาแบบยั่งยืนนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะมีโครงการย่อยถึง8โครงการนะคะเราได้เชิญผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านอื่นๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของความรู้ทางด้านการเกษตรนะคะหรือว่าเรื่องของข้าวนะคะเรื่องของน้ำเรื่องของดาวเทียมนะคะเรื่องของโรคพืชนะคะศัตรูพืชนะคะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรื่องของระบบ
Machine Translation นะคะเพื่อที่จะเอาไปช่วยในการแปล OTOP นะคะจะเห็นว่าแต่ละส่วนนั้นนะคะเราต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหลายๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนะคะคือเราต้องการความร่วมมือจากหลายๆท่านนะคะถ้าหากท่านใดที่สนใจนะคะมีองค์ความรู้อยู่ต้องการให้เราเข้าไปช่วยเพื่อที่จะนำความรู้นั้นมาให้บริการนะคะเราก็ยินดีรับใช้นะคะส่วนงานที่เราเสนอตอนนี้แขกไปตอนนี้นะคะก็จะมีเรื่องของระบบถามตอบอัตโนมัตินะคะทางด้านการเกษตรแล้วก็การสร้างเฟรมเน็ตเพื่อเป็นฐานข้อมูลความรู้นะฮะในการตอบคำถามหรือว่าระบบถามตอบนั้นนะฮะการสร้างออนโทโลจีของแพทย์นะฮะกึ่งอัตโนมัตินะฮะแล้วก็เรื่องของอินเตอร์ลิงกัวเล็กซีมนะฮะเป็นเรื่องของการสร้างฐานข้อมูลแบบมัลติลิงกัวนะฮะเป็นข้อมูลหลายๆภาษาเพื่อที่จะนำมาใช้ในระบบ Machine Translation นะฮะซึ่งระบบ Machine Translation นั้นจริงๆเราต้องการความรู้จากอีกหลายๆด้านเลยทีเดียวนะฮะอย่างเช่นเรื่องของกฎหมายเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆทุกด้านเลยนะฮะเพราะตอนนี้เรากำลังขยายผลไปนะฮะไปสู่เรื่องของการแปลภาษาอาเซียนนะคะแล้วก็ภาษาของเศรษฐกิจนะคะโดยเริ่มต้นจาก OTOP ก่อนนะคะแล้วก็ขยายเป็นการท่องเที่ยวนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังวางแพลตฟอร์มเพื่อที่จะแปลเรื่องของกฎหมายเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆนะคะเพื่อช่วยให้ประเทศชาติแล้วก็ผู้คนที่อยู่ในประเทศของเรานะคะคนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษน้อยหรือว่าคนที่ต้องการรู้ภาษาอื่นๆในภาษาอาเซียนจะได้เข้ามาเว็บไซต์นี้แล้วก็สามารถที่จะเลือกดูได้ว่าภาษาที่ตัวเองถนัดนั้นเป็นภาษาไหนนะคะจะได้เข้าใจหรือว่ามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆเหล่านั้นนะคะซึ่งทางยูโนนะคะก็พยายามที่จะสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะคะโดยการวางรถแมพของเราไว้นะคะซึ่งปีนี้ก็อาจจะอยู่ที่ปี54นะคะในปีถัดไปนะคะเราก็จะมุ่งเน้นเรื่องของทัวริซึมนะคะเรื่องของสุขภาพแล้วก็สุดท้ายก็คือจะรวมเอาองค์ความรู้ทุกอย่างนะคะมาเป็นระบบถามตอบแบบอัตโนมัติเลยนะคะซึ่งยูโน COE ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่มีความรู้ในด้านต่างๆนะคะเข้ามาคุยกับเราได้นะคะเข้ามาโคกับพวกเราได้นะคะอยากให้เราทำอะไรลองมาคุยกันก่อนได้นะคะค่ะยูโน ก็ขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณคุณมุกดาสุทธาราจารย์นะคะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะลำดับท้ายสุดนะคะขอเรียนเชิญดร.สุจินสุวรรณะผู้แทนห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมเครือข่ายสารสนเทศเชิงควอนตัมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับจ้าผมเป็นผู้พูดที่ทุกคนรอคอยนะครับเนื่องจากเป็นคนสุดท้ายก็ทนกับผมอีกนิดหน่อยนะครับผมจะพูดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงพวกเรานะครับกำลังจะเข้าสู่ยุคของควอนตัมสารสนเทศนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใหม่ๆครับเพื่อจะพัฒนาความคิดของท่านมองโลกทัศน์แนวใหม่นะครับผมชื่อสุจินสุวรรณะครับผมเป็นอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นนักควอนตัมเทอริสต์แล้วก็อยู่ในห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมสารสนเทศเชิงควอนตัมนะครับซึ่งร่วมอยู่กับ NextJ นะครับผ่านทางแลบของ OQC ของดร.เกียรติศักดิ์แล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ICCRU นะครับที่ NextJ นะครับCIU ของเราอะนะครับเพิ่งเริ่มมาได้ไม่กี่เดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงถือว่าเป็นน้องใหม่นะครับเพราะสิ่งที่ผมนำเสนอในวันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราได้ร่วมมือกับ NextTech มาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะมี CIU อะนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Roadmap ที่ทาง NextTechได้สร้างขึ้นนะครับสำหรับควอนตัมจาก Information Technology นะครับเพื่อจะรองรับสารสนเทศเชิงควอนตัมที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านะครับซึ่งจะต้องเตรียมพร้อมประเทศไทยบุคลากรแล้วก็เทคโนโลยีพื้นฐานนะครับเพราะไม่ช้าก็เร็วมันจะมาถึงเราอะนะครับนั้นส่วนที่CIU ของพวกผมนะครับมีส่วนอยู่ก็คือส่วนที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือส่วนที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ NextTech มีCIU ร่วมกันนะครับ
เนื่องจากว่าเราเป็นนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษานะครับเพราะงานส่วนมากของเราก็จะเกี่ยวกับจากโปรโตไทป์นะครับไม่ได้เกี่ยวกับend users โดยตรงนะครับแล้วก็งานชิ้นนี้ส่วนมากก็เกี่ยวกับทฤษฎีการนำองค์ความรู้แล้วก็จากการพัฒนาบุคลากรมาใช้ซะส่วนมากนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็จะมีส่วนร่วมทั้งในส่วนที่เป็น prototype infrastructure technology แล้วก็ HRD นะครับเท่าที่เราจะมีส่วนร่วมไม่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก่อนอื่นนะครับก็เพื่อที่จะให้จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่าองค์กรของเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อจะพัฒนาเครือข่ายนะครับสนับสนุนในวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Quantum Information นะครับซึ่งจะมีทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับแต่เมืองไทยยังไม่พัฒนามากนะครับจะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้นะครับทางด้าน Quantum Information นะครับซึ่งจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็เราจำเป็นจะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับทั้งในส่วนที่เป็น manpower ตัวบุคคลนะครับแล้วก็ผลิตเทคโนโลยีเองที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็มีต้นทุนต่ำนะครับลดต้นทุนการนำเข้านะครับแล้วก็เพื่อพัฒนาบุคลากรนะครับทั้งนักศึกษาและปริญญาโทเอกผู้เชี่ยวชาญนะครับนักวิจัยต่อไปในอนาคตนะครับพันธกิจหรือว่าสิ่งที่เราต้องทำก็จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราได้เขียนไว้นะครับก็คือพัฒนาเครือข่ายนะครับร่วมงานกับ Nextech แล้วก็สถาบันวิจัยต่างๆนะครับทั้งในและต่างประเทศในประเทศเนี่ยเราได้มีความร่วมมือกับหลายหน่วยงานนะครับหลายมหาลัยนะครับซึ่งก็เป็นพี่ๆนักวิจัยของเราด้วยกันนะครับส่วนในต่างประเทศเนี่ยเราเพิ่งจะได้เริ่มนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็จะทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเราได้เริ่มแบบมีตาต้นคิดมีโปรโตไทป์เล็กๆนะครับแต่เนื่องจากว่าอายุของเรายังไม่เยอะมากนะครับเราเพิ่งเริ่มก้าวแรกๆอยู่นะครับก็ยังไม่แอดวานซ์เท่าไหร่ในส่วนที่เกี่ยวกับจาก HRD นะครับที่เกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรเนี่ยเราเริ่มที่จะ implement หลักสูตรนะครับทางด้าน Quantum Information เข้าไปที่มหิดลนะครับซึ่งจะมีการสอนหลักสูตรจากทางด้านนี้โดยตรงในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับในเมืองไทยก่อนที่ผมจะไปไกลกว่านี้ก็จะอยากที่จะให้ทุกท่านได้เห็นความสำคัญของQuantum Information นะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับหลากหลายบริษัทในปัจจุบันเนี่ยครับเป็นบริษัทเฉพาะทางทางด้าน Quantum Information โดยตรงซึ่งจะเกี่ยวกับรหัสลับโดยทั่วไปนะครับอย่างเช่น ID Quantic นะครับบริษัทพวกนี้และMagic นะครับ Magic ซึ่งเป็นควอนตัมตาทางด้าน Quantum Cryptography นะครับแล้วก็ Quintessence ที่เป็นของQuantumคริปโตกราฟีเหมือนกันนะครับแต่บริษัทอื่นๆนะครับที่ใช้ควอนตัมคริปโตกราฟีนะครับหรือควอนตัมอินโฟเมชันก็มีเยอะนะครับบริษัทที่เราได้ยินชื่อกันอยู่แล้วส่วนมากก็เป็นทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับทั้งโตชิบ้า HP IBM แล้วก็ส่วนที่เป็นบริษัททางด้านจากอิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi หรือ NEC แล้วก็บริษัทที่เกี่ยวกับการสื่อสารนะครับอย่างเช่น NTT ของญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับQuantum Information เนี่ยครับเป็นศาสตร์ที่จะมีความก้าวหน้าไประดับหนึ่งแล้วนะครับยังไม่ถึงขนาดจะถึงขั้นที่เป็นจะ realization ที่ใช้ในเทคโนโลยีแบบใน daily lives นะครับแต่ว่าก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับในต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกานะครับได้มีการสนับสนุนมาตั้งนานแล้วนะครับในมหาลัยในอเมริกาก็มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังและแม้กระทั่งห้องแลบหรือว่าห้างร้านบริษัทในอเมริกาก็มีการลงทุนนะครับทางด้าน Quantum Information อย่างเยอะมากนะครับยกตัวอย่างเช่น BBN Technology นะครับที่บอสตันนี่ก็เป็นบริษัทนะครับที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยคน3คนที่ Los Alamos Lab นะครับที่ IBM Lab นะครับฝั่งยุโรปก็มีเยอะนะครับทั้งที่เป็นส่วนบริษัทแล้วก็จาก private sector นะครับแล้วก็เป็นส่วนมหาลัยนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีที่มีชื่อเสียงหลายที่มากนะครับทั้งในออสเตรียในเยอรมันนะครับทางใกล้บ้านเราหน่อยครับก็มีชื่อเสียงก็ที่ญี่ปุ่นกับที่จีนนะครับล่าสุดก็ที่ NUS ที่สิงคโปร์นะครับมีการลงทุนทางด้าน Quantum Information Lab เยอะนะครับถ้าเทียบเท่ากับเมืองไทยแล้วก็ advance กว่าเราหลายปีเลยครับแต่ว่าเขาได้นักวิจัยที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ความร่วมมือจากต่างประเทศฝั่งยุโรปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไล่เขาไม่ทันนะครับถ้าไม่ร่วมมือเร็วๆนี้นะครับจะในฝั่งออสเตรเลียแล้วก็ยุโรปก็มีการมุ่งโฟกัสไปทางนี้เยอะเหมือนกันนะครับเราเห็นว่า Quantum Information เนี่ยมันเริ่มจะสำคัญในการสื่อสารนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่สื่อสารในทางของ Network หรือ Corporate ใหญ่ๆนะครับแต่ว่าจากในส่วนหนึ่งที่มันสำคัญมากก็คือการสร้างรหัสลับหรือ Security ของ Information นะครับซึ่งองค์กรที่ให้ความสำคัญทางด้านนี้ก็เกี่ยวกับ
National Security นะครับในอเมริกาก็พวกจาก Department of Defense นะครับตั้งแต่ Army DARPA GTRS นะครับ NASA หรือแม้กระทั่งกองทัพเรือของสหรัฐนะครับฝั่ง Navy แล้วมันก็มีประโยชน์ทางด้านอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นเกมนะครับในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาก็มีการใช้ Quantum Information ในการส่งข้อมูลนะครับเป็นการตามเหมือนกับเป็นจาก Feasibility Tests นะครับแล้วก็ในเว็บไซต์บางอย่างที่ทุกคนเข้าไปเล่นนะครับก็เริ่มที่จะใช้ Quantum Encryption แบบง่ายๆนะครับอย่างเช่นในเกมที่สร้างลอตเตอรี่หรือ Gaming Activity นะครับในจากเกมอย่าง Poker Forever นะครับก็มีการเคลมว่าใช้ Quantum Cryptography ก็ไปข้างในแล้วนะครับจะในส่วนที่เป็นของเราอะนะครับก็คือเราก็พยายามที่จะซัพพอร์ตในส่วนที่ Nextech ทำนะครับส่วนหนึ่งที่ Nextech พยายามทำก็คือ Encryptionจาก communication นะครับก็คือตั้งหัวข้อที่เห็นเนี่ยนะครับเราก็พยายามจะช่วยนะครับโดยใช้ quantum information เข้ามามากกว่าที่เป็น classical จาก communication theory นะครับอย่างอื่นที่เราพอจะช่วยกับ Nextech แล้วก็ร่วมมือกันมาก่อนอย่างเช่น random number generator นะครับทั้งในส่วนที่เป็นพวก PCI port หรือว่า USB port นะครับตรงนี้ก็เริ่มมีการได้ทำกันมาบ้างแล้วนะครับแต่เราก็ยังมีความวาดฝันต่อไปในอนาคตนะครับว่า Quantum Information เนี่ยจะเข้ามาในทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในส่วนของเครื่องมือนะครับและส่วนของเทคนิคอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นสเปกโทรสโคปีหรือว่าเทคนิคimaging นะครับในส่วนที่เราทำนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครับงานหลักของเราก็ส่วนมากจะเป็นงานทฤษฎีงานสอนหนังสือนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้รับทิ้งงานที่เกี่ยวกับประยุกต์นะครับเพราะโจทย์ที่เราร่วมกับ Nextech เนี่ยโดยทั่วไปก็จะเป็นโจทย์ที่เริ่มจากองค์ความรู้ก่อนก็คืองานวิจัยพื้นฐานก่อนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็พยายามที่จะนํางานวิจัยพื้นฐานเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้สร้างเป็นโปรโตไทป์แต่ว่าโดยทั่วไปเราก็จะเริ่มจากงานวิชาการนะครับก็คือเป็นงานทฤษฎีงานทดลองก่อนนะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นจะเราทำ low cost free space quantum key distribution นะครับ QKD นะครับนี่เราก็ในลักษณะของการศึกษาซะมากกว่านะครับแล้วก็มีอย่างอื่นอย่างเช่น ghost image นะครับแล้วก็ ghost shadowing นะครับแล้วก็เราก็ยังคิดถึง single photon spectroscopy อยู่นะครับหัวข้องานวิจัยอื่นๆที่แล็บเรามีก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จากในแล็บก็จะมีนักวิจัยอยู่ประมาณ6ท่านนะครับที่เป็นอาจารย์นะครับมีนักศึกษาปริญญาเอก1คนแล้วก็เราก็ได้ส่งนักศึกษาตาที่สำเร็จจากเราไปเรียนต่างประเทศแล้วนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีนักศึกษาและปริญญาโทอยู่ในแล็บอีกประมาณ6คนแล้วก็มีอาจารย์ประมาณ3คนนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะสร้างให้กลุ่มของเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะครับก็ในที่สุดเราก็คิดว่าเราคงจะได้รับความร่วมมืออย่างจาก Nextech แล้วก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับในการที่จะทำ Quantum Information ในประเทศไทยนะครับทั้งทางด้านการศึกษาการพัฒนาบุคคลแล้วก็ทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับนี่ก็เป็นโครงสร้างของห้องปฏิบัติการของเรานะครับซึ่งก็ทุกท่านก็คงเห็นกันมาบ่อยแล้วนะครับแล้วก็นี่ก็รายชื่อของท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับแต่ละท่านที่เป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของแล็บเรานะครับแล้วก็นี่ก็คือบรรดานักวิจัยนะครับผลที่เราคาดว่าจะได้รับนะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือได้แล้วนะครับก็คือเครือข่ายแล้วก็งานวิจัยนะครับแต่เราคงต้องการเพิ่มอีกใช่ไหมครับองค์ความรู้เราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับโครงสร้างพื้นฐานเราก็กำลังทำอยู่นะครับนักวิจัยเราก็กำลังจะสร้างทั้งหลักสูตรแล้วก็รีครูทเด็กมากขึ้นนะครับเราคิดว่าในที่สุดเราก็คงจะไปถึงที่เราคาดหวังไว้นะครับนี่คืองานวิจัยที่เรากำลังทำอยู่ครับจะคิดว่าส่วนนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะทราย CRU กับ Mtech นะกับ Nextech นะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ต่อไปข้างหน้าเราก็จะมีความร่วมมือทางด้านนี้มากขึ้นแล้วก็โปรเจกต์เหล่านี้ก็จะขยายไปนะครับที่สู่ความต้องการทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับครับตามที่ผมสัญญาครับผมขอให้ทุกคนความสุขครับสวัสดีครับ